สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการชีพจรการเมืองวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558เวลาประเทศไทยประมาณ21นาฬิกาเราก็กลับมาพบกับคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมฆและผมผู้ดำเนินรายการมิตรในสันและวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อ3หัวข้อหลักใหญ่นะครับคือ1ทักษิณไม่อยู่ต้องเผชิญหน้าประชาชนที่มันกลัวหัวหดกระบวนการนักศึกษากำลังก่อตัวครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่า14ตุลาหลายเท่ากระทิงเริ่มดุอมาตย์วิ่งหาเป้าลวงจ้าละวันไม่ได้ทักษิณก็ล่อธรรมกายยิงนกนัดเดียวได้2ตัวกำจัดเสี้ยนหนามเคลียร์แผ่นดินปิดประเทศและอาศัยเป็นผ้าแดงล่อกระทิงหัวข้อที่2สัมมนาสัมปทานครั้งที่21แผนเคลียร์สัมปทานแผ่นดินปิดประเทศอำมาตย์เล่นลิเกอ้างประชาชนยกเลิกสัมปทานไอ้กันไม่แพ้กันออกแขกรอเปิดโรงเล่นละครบรอดเวย์หัวข้อที่3โจรตู่ง่างงุนงงขึ้นทุกวันหาดป่าตองสัญญาณสะท้อนคุมรัฐไม่อยู่ครับนี่เป็น3หัวข้อที่เราได้รับมอบหมายจากคุณโด่งนะครับว่าเราจะคุยกันในหัวข้อวันนี้เอาละครับตอนนี้ก็รายการที่ประจอนการเมืองก็จะวิเคราะห์เจาะลึกไปตามเนื้อข่าวต่างๆที่สามารถวิเคราะห์ออกมาให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับว่าได้รับเสียงชัดเจนยังไงก็ขอให้แจ้งเข้ามานะครับแล้วถ้าท่านใดมีโอกาสป้อนคำถามเราก็จะพยายามตอบในท้ายๆรายการนะครับโอเคสวัสดีคุณโด่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงหัวข้อที่จั่วมาในคุณโด่งรู้สึกว่าจะวิเคราะห์ได้ตรงที่สุดในขบวนการเว็บไซต์ทั้งหลายที่วิเคราะห์การเมืองไทยเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์เจาะลึกมากเพราะว่าคนเชื่อแล้วว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มายุ่งแล้วก็กำลังหาแพะหาแกะเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขอเชิญคุณโด่งวิเคราะห์ต่อผมเคยพูดเรื่องกระทิงขวิดพระแดงเนี่ยหลายครั้งนะครับหลายกรรมหลายวาระก็ยกตัวอย่างตัวนี้นะก็ต้องพูดซ้ำๆนะทีมินายสันเพราะว่าบางทีพูดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็จะผ่านหายไปนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องกระทิงปิดพระแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นมานานแล้วนะครับยุทธศาสตร์ยุทธการของวิธีการของฝ่ายอมาตย์เนี่ยผมก็เคยบอกว่าตัวเขาเองจริงๆเนี่ยนะไม่มีอะไรนะทีมินายสันตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในตัวเองนะเอาตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าคนไทยชอบไปมองว่ามียศแล้วก็มีอำนาจนะแต่อำนาจเนี่ยในตามธรรมชาติเนี่ยนะเราพูดตรงๆว่ามนุษย์เนี่ยในตามธรรมชาติแล้วมันเสมอกันหมดอ่ะนะถ้าเป็นลูกหินเนี่ยคนมีอำนาจก็คือคนที่มีกำลังมากกว่าใช่ไหมนะครับหรือมีอาวุธดีกว่าใช่ไหมนะครับนั่นคือเมื่อสมัยยุคหินแต่ในการเวลาผ่านมาเนี่ยมนุษย์มันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีวิธีการเล่นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องการหาวิธีในการควบคุมครอบงำมนุษย์ผู้อื่นนะครับจนสามารถจะเข้ามาเป็นตัวเสริมนะครับทำให้ตัวเองมีอำนาจคืออำนาจของคนเนี่ยผมก็บอกว่าเอาโดยพื้นเลยตามธรรมชาติมันอยู่ที่ว่าสมมติว่าอำนาจก็แปลตรงตัวก็สามารถบังคับผู้อื่นให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นี่คือความหมายของคำว่าอำนาจนะครับไอ้การที่ผมจะบังคับคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่ผมต้องการได้เนี่ยมันก็มีอยู่ผมก็ต้องมีพละกำลังมากกว่าผู้อื่นนะครับไอ้พละกำลังที่ว่าเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งกำลังกายแล้วล่ะโอเคแต่สมัยต่อมาเนี่ยมันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องนะครับการเมืองก็เป็นเรื่องของคนมากกว่าสองคนขึ้นไปก็เป็นถือเป็นการเมืองแล้วนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะอาศัยทรัพย์นะอาศัยเงินนะไปซื้อกำลังพลังอำนาจเช่นผมเป็นคนธรรมดาหนึ่งคนเนี่ยเสมอกับคุณนะแต่วันไหนผมเอาตังค์ไปซื้อปืนมาถือในมือเนี่ยผมก็สามารถบังคับให้คุณทำนู่นทำนี่ได้นะนะ
นะฮะนี่ก็ยกตัวอย่างของกรณีอำนาจหรือนะฮะผมอาจจะมีเงินแล้วก็ไปซื้อพรรคพวกนะจิโก้มาเป็นเพื่อนผมสัก20คนเนี่ยผมก็สามารถจะมีพลังอำนาจไปบังคับคุณคนเดียวให้คุณทำนู่นทำนี่เพราะถ้าคุณไม่ทำไอ้20คนก็จะลุมกระทืบคุณเอานะอันนี้ก็เกิดอำนาจเนี่ยผมพูดถึงพื้นฐานของอำนาจนะพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้เรามาฟังเรื่องการเมืองก็ต้องเข้าใจเรื่องกลไกอำนาจถ้าไม่เข้าใจกลไกอำนาจและยังเห็นว่าการใช้อำนาจมองว่ากลไกอำนาจผิดถูกเนี่ยเราจะงงการเมืองไปหมดนะครับเพราะความจริงในระบบการเมืองเนี่ยนะครับอำนาจเป็นเรื่องสำคัญมากกลไกอำนาจทุกคนจริงๆแล้วถ้าถอดเปลือกออกหมดนะเอายศออกเอาอะไรออกไม่ต้องฟังใครนะคนทหารเนี่ยผมถามจริงนะคนทหารกับไอ้ประยุทธ์เนี่ยใครมันจะมีอำนาจบอกเอายศออกนะแล้วประยุทธ์สั่งก็ไม่มีใครฟังนะทั้งต่างคนต่างก็ไม่มีปืนนะผมถามว่าคนทหารหนุ่มๆอายุ20กว่านี่ก็ไอ้นายพลแก่ๆไอ้ประยุทธ์คนเดียวเนี่ยคุณว่าใครมันจะมีอำนาจต่อกันนะครับดีไม่ดีพลทหารจะต่อยปากแตกนะมันไม่สนใจหรอกนะผมเล่าตัวอย่างเรื่องของอำนาจให้ฟังนะนี่คือเห็นกับตานะครับคือมันเป็นเรื่องของผมประสบด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อนนี่มันมีสนามกอล์ฟนะของกองทัพบกนะซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่เมื่อก่อนชอบตีกอล์ฟนะที่มีนายจันนะก็จะตีกอล์ฟอยู่เรื่อยแล้วสนามกองทัพบกนี่จะเป็นสนามที่เราชอบไปตีกันนะฮะแต่ไปตีทีไรเนี่ยเราก็ต้องเจอแก๊งกวนทหารเนี่ยซึ่งรู้สึกมีพลังอำนาจมากในสนามแห่งนั้นซึ่งเรียกว่าเขาจะแซงกวนไหนเขาจะอะไรยังไงเขาได้หมดนะครับนะหรือบางทีเนี่ยนายทหารใหญ่ๆนี่นะก็มีคนทหารเดินตามถือเป็นแคปดี้นะจะตีใส่ใครนะไอ้กวนหน้าช้าตีใส่กวนหน้าอะไรนี่ก็มีนะในกองทัพในสิ่งที่ผมเคยพบเคยเห็นมาในการตีในสนามของกองทัพเนี่ยก็จะมีอำนาจบาดใหญ่มียศมีอย่างในอำนาจนั้นนะครับแต่บังเอิญวันที่ผมไปเจอเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ในสนามกองทัพบกนะเป็นสนามเอกชนธรรมดาเนี่ยนะซึ่งเป็นสนามตอนนั้นบ้านผมก็อยู่ในสนามกอล์ฟนะก็จะตีสนามที่บ้านประจำแล้วมีอยู่วันหนึ่งไอ้สนามกองทัพบกเนี่ยเขาปิดนะครับปิดซ่อมแซมเป็นเดือนเลยนะฮะก็ทำให้บรรดานายทหารทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีสนามตีก็จะออกมาตีตามสนามเอกชนแล้วก็มีอยู่กวนหนึ่งนะเป็นยศในพันก็มาตีสนามที่บ้านผมเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่สนามกองทัพบกนะซึ่งเรียกว่าตัวเองมีถอดยศถอดอย่างออกมาแล้วนะการมาตีสนามข้างนอกเนี่ยคุณไม่ได้มีอำนาจเหนือคนอื่นได้เลยนะครับก็เรียกว่ายศเนี่ยถ้ายังหลงยศได้ยศอยู่เนี่ยคุณก็จะหลงทางนะพอมาตีสนามธรรมดาเนี่ยครับปรากฏว่าไอ้กวนข้างหน้าเนี่ยมันก็มีพ่อนะพาลูกมาตีกอล์ฟนะครับบังเอิญลูกเนี่ยก็ยังอายุไม่เยอะเขาก็ตีไม่เก่งก็ช้าไอ้ข้างหลังนี่สงสัยมันลืมตัวว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟกองทัพบกและไอ้แคดดี้ที่ยืนอยู่นี่ก็เป็นแคดดี้ของสนามเข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วแม้แต่คนทหารที่ตามมาก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรก็ลืมตัวช้าหนุกหนิกก็ตีกอล์ฟเนี่ยใส่กวนข้างหน้าซึ่งเป็นพ่อกับลูกเนี่ยนะทีนี้ไอ้พ่อคนนี้ลูกอะตีกอล์ฟไปเฉียดลูกเขานิดเดียวเองนะถ้าโดนลูกเขาเนี่ยลูกเขาจะบาดเจ็บทำให้พ่อเนี่ยโมโหมากเลยนะเดินกลับมาเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมต่อยหน้าพันโทเอาคนไอ้พันโทร่วงครับครับร่วงเป็นหมาเลยครับผมบอกพูดตรงๆนะไม่มีสภาพเป็นพันโทเลยนะซึ่งผมบอกว่าวันนึงเนี่ยอำนาจของคุณมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะยกอะไรนะครับนั่นคือลิเกที่เขาใส่ให้คุณทั้งนั้นอ่ะวันนี้ผมบอกนะถ้าพลังอำนาจประยุทธ์วันนี้ถ้าทหารพลทหารทั้งหมดทั้งประเทศเลิกฟังมันนะมันสั่งแล้วไม่มีใครทำมันก็ไอ้แก่คนนึงนั่นเองอายุ60กว่าไม่มีปัญญาทำเหี้ยอะไรแล้วนะไอ้คนเนี้ยบอกจริงนะแล้วทีเนี้ยพลังอำนาจมันอยู่ที่กลเกมการเล่นการเมืองนะไอ้พวกที่อยู่บนยอดเนี่ยมันเปราะบางทุกคนแหละนะครับนะแล้วมาพูดถึงอมาตย์วันนี้ผมบอกจริงว่าตัวเขาเองเนี่ยในสภาพอมาตย์บ้านและบ้านเมืองเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะผมบอกแล้วมันประเทศเรามันสูญเสียดุลอำนาจตั้งแต่วันนั้นน่ะนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เปลี่ยนไม่เด็ดเสร็จนะเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่ก็คือก็เหมือนกับการเปลี่ยนดาบเปลี่ยนมือนะฮะเมื่อก่อนดูอำนาจอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์เต็มที่เลยนะครับก็เรียกว่าปกครองกันด้วยสถาบันกับโดยกษัตริย์เต็มที่นะฮะอำนาจอธิปไตยก็อยู่ในมือกษัตริย์ทีนี้พอหลัง2475ปั๊บเนี่ยก็มีการถ่ายโอนอำนาจให้ประชาชนก็เรียกว่า
ขออำนาจจากมือกษัตริย์ขึ้นมาก่อนเนี่ยอธิปไตยทั้งหมดอยู่ในมือของรัชกาลที่7เนี่ยก็ขอมาแล้วจากนี้ก็บอกว่าไม่มอบให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะจะมอบอำนาจนี้กับประชาชนเท่านั้นนะท่านก็พูดชัดเจนปรากฏว่าไอการมอบอำนาจตรงนี้ประชาชนในวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้อ่ะพี่มันเป็นเรื่องเป็นราวไหมประชาชนไทยเนี่ยนะมันจะเป็นสถาบันไหมมันจะเป็นอะไรอะองค์กรอะไรที่มันเป็นอำนาจของประชาชนแท้ๆมีไหมฮะมันไม่มีตัวตนอ่ะเพราะนั้นอำนาจที่หลุดมือจากรัชกาลที่7วันนั้นก็มอบให้กับประชาชนเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะมอบแล้วมันก็ล่วงอยู่บนดินโจรมันก็กระโดดงับกันไปงับกันมาจนทุกวันนี้นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ไอ้กลุ่มอำนาจพลังอำนาจทั้งหลายมันก็ปะกันมาจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งตั้งแต่เริ่มต้น80ปี24กลุ่มอมาตย์นี่เริ่มขึ้นก่อนเลยนะครับตอนแรกตอนนั้นกลุ่มก็เป็นกลุ่มประชาธิปไตยต่อจากรัชกาลที่7ก็มีกลุ่มท่านปีดีนะฮะกลุ่มบ้านปีดีสมัยนั้นก็ยังเป็นเนื้อเดียวกับทหารนะจอมพลพญาพหลก็ยังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วท่านปีดีก็ไปดึงนะกลุ่มอมาตย์นี่แหละนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับสมัยถ้าเทียบกับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะเขาฆ่าทิ้งหมดนะฮะไอ้พวกอมาตย์พวกนี้เขาฆ่าทิ้งไม่เหลือก็เหลือไว้แต่กษัตริย์นะครับตอนนั้นน่ะตอนปฏิวัติฝรั่งเศสน่าหลายท่านต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับวันนั้นเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยเขาเอาไว้ครับตอนนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไปฆ่าเลยนะไม่ใช่เข้ากิโยตินเลยกษัตริย์ฝรั่งเศสไม่ใช่นะครับเขาจัดการในพวกอมาตย์เนี่ยเกลี้ยงเลยจนนั่งเหลือแต่กษัตริย์กับราชินีนะครับแต่กษัตริย์ราชินีที่ฝรั่งเศสในการปฏิวัติฝรั่งเศสคราวนั้นยังอยู่มาอีก2ปีครับนะฮะแต่ที่มาประหารทีหลังเนี่ยเข้ากิโยตินก็เพราะว่ากษัตริย์และราชินีเนี่ยทำตัวเป็นไส้ศึกนะฮะส่งความลับให้เวียนนาให้ออสเตรียนะครับซึ่งมารบกับฝรั่งเศสเพราะเนื่องจากว่าราชินีอังตัวเนสเนี่ยแกเป็นคนแกเป็นคนออสเตรียนะครับซึ่งก็ทำให้กองทัพออสเตรียบุกฝรั่งเศสนะครับแล้วก็บังเอิญราชินีและกษัตริย์ก็ส่งความลับให้ออสเตรียก็โดนประหารในข้อหาเป็นสายลับนะครับมันจำเป็นนะครับเพราะว่าถือเอาไว้ก็เป็นภัยต่อไปความมั่งคงฝรั่งเศสตอนนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาจะสังหารกษัตริย์เลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำก็คือจัดการอมาตย์ไปเฮี้ยนเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นคุณปรีดีท่านปรีดีก็ไม่ได้ทำนะครับแต่กลับเกิดไปปองดองใส่พวกหาเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ปฏิวัติปีเดียวครับปีเดียวมันก็ล่มเลยฮะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นการรัฐประหารกันทางสภาไม่ได้ใช้ทหารนี่คือกลุ่มอมาตย์แต่เดิมนะแล้วมันก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆนะและสร้างสมพลังอำนาจเหตุการณ์ก็แปรเปลี่ยนมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองก็ทหารกับท่านปีดีก็แตกกันนะครับก็กลายเป็นสามก๊กนะมีก๊กประชาธิปไตยก๊กทหารโดยจอมพลป.เป็นหลักแล้วก็มีก๊กตอนนั้นก๊กอมาตย์นี่มันก็ยังเป็นไข่ในวุ้นอยู่นะครับก็มีการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาในยุคนั้นนะครับก็มีได้เนื้อได้หนังมาหน่อยตรงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เพราะว่าท่านเสนีปราโมทเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้นำทางเสรีไทยขึ้นมานะนั่นก็สายอมาตย์ท่านปีดีก็เป็นสายประชาธิปไตยก็เป็นเสรีไทยทั้งคู่ก็มีพลังอำนาจขึ้นมาขนาดนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็เขาก็พัฒนาแล้วก็ฟัดหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยนะครับคือผมบอกว่าอมาตย์นี่มันไม่ได้ว่าคนเดียวนะมันเป็นแก๊งเป็นก๊กเป็นตระกูลเป็นเหล่านะฮะสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูให้ดีนะตามประวัติศาสตร์ลองเจาะลึกลงไปดีๆนะคุณจะเห็นว่าแก๊งกวนอมาตย์เนี่ยมันทำงานของมันมาโดยตลอดนะครับสมัยนั้นก็จะมีตัวหลักๆ ก็พระองค์เจ้ารังสิตนะสมัยนั้นนะลองไปสืบดูครับก็จะมีเชื้อสายแล้วก็สืบมาเนี่ยจนทุกวันเนี่ยจงญาติโคตรเง่าไอ้ตันเนี่ยนะครับนางตันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสืบเชื้อสายมาเป็นหลายรุ่นไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถามว่าตัวเขาเองนี่กลุ่มอมาตย์เนี่ยตัวเองเนี่ยแต่เดิมมันมีอำนาจอะไรไหมครับมันไม่มีครับแต่มันมีอย่างหนึ่งคือความเจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วก็มีความชำนาญการศึกเขาเรียกว่ามีการรู้การปกครองของประเทศรู้จักประชาชนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนนะครับเขามีความชำนาญในเรื่องนี้และรู้จักประชาชนไทยเป็นอย่างดีว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเป็นคนที่แทรกแซงเข้าไปอยู่ในทุกส่วนในของการปกครองของประเทศไทยและเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าไม่เคยออกหน้านะครับอยู่แต่เบื้องหลังนะคนพวกนี้เนี่ยมันอาศัยวิธีการหารับประทานกันได้อย่างปลอดภัยโดยเสมอมานะครับถ้าถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราไล่มาหมดแล้วนะ
ไล่ตั้งแต่จอมพลป.ทหารก็โดนไล่ออกนอกประเทศจอมพลป.ก็ไปอยู่ญี่ปุ่นก็เคยมาแล้วนะสลิดธนรัตน์ก็โดนไล่ไปอยู่นรกเรียบร้อยนะครับก็มาถึงถนอมประภาสแล้วก็ไล่มาแล้วทหารนี่ไล่มาแล้วทั้งนั้นนะครับฝ่ายประชาธิปไตยท่านปีดีก็โดนในประเทศนะไปจนกระทั่งไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสมาจนถึงคุณทักษิณก็โดนไล่ออกนอกประเทศไปอยู่ดูไบอย่างคุณยิ่งรักนี่มันจะไล่อีกแล้วครับแต่แก๊งเดียวกวนเดียวเลยครับที่มันไม่เคยโดนไล่แล้วมันก็ยืนหยัดยันมาถึงจนถึงทุกวันนี้ก็คือไอ้แก๊งอามาดพวกนี้นะครับวิธีการของมันเนี่ยมันปลอดภัยเสมอเพราะมันไม่เคยโผล่หน้าขึ้นมาเล่นบนกระดานไอ้นี่มันเที่ยวเสี่ยมอยู่ข้างหลังคนนั้นทีคนนี้ทีนะฮะยึดโยงกลไกการเมืองสร้างอำนาจให้ตัวเองด้วยกันยืมมือคนอื่นยืมมือคนฆ่าคนยืมคนนั้นชนคนนี้ยืมทหารชนประชาชนยืมประชาชนมาฆ่าทหารเอาทหารมาฆ่าประชาชนนี่ครับนี่คือกลยุทธ์ของมันโดยตลอดตั้งแต่80ปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่อามาดกลัวที่สุดก็คือการลุกฮือของประชาชนซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีครั้งไหนเป็นการลุกฮือโดยบริสุทธิ์ของประชาชนเลยนะครับมีแต่14ตุลาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากแต่ในที่สุดก็มีการเข้าไปช้อนหลังนะฮะยืมมือประชาชนไปโค่นจอมพลถนอมดีครับอามาดมันก็มาแต่เสร็จแล้วพอโค่นจอมพลถนอมเสร็จมันก็ยืมมือทหารมาฆ่าประชาชนนี่มันใช้วิธีแบบนี้มาโดยตลอดนะโดยที่มันอยู่เบื้องหลังและไม่เคยออกหน้าให้ชัดเจนมีแต่ส่งคนนะส่งคนไปนั่งส่งคนไปทำไอ้คนออกหน้าก็โดนหมดวาระมันก็หมุนเวียนแต่งตั้งมันไม่เคยตายนะพวกนี้นะฮะเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดเป็นผมว่ามันกำจัดยากนะฮะมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าประเทศนี้มันเป็นที่เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบผมจะเรียกว่าเผด็จการครึ่งใบเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นการเมืองลักษณะพิเศษนะฮะซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาที่เป็นประเทศตัวเราแบบเต็มรูปแบบได้เราใช้เวลาถึง80ปีจนถึงขนาดนี้เรายังกำจัดไอ้เชื้อโรคที่มันแบบไม่เป็นตัวตนแบบนี้ลำบากนึกออกไหมฮะนึกภาพออกไหมแต่ถ้าเป็นมันเป็นเผด็จการแบบลิเบียเลยเนี่ยนะหรือกัดดาฟี่เลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้กำจัดง่ายนะมันเห็นเป็นตัวๆใช่ไหมแล้วก็ล่อกันไปเป็นตัวๆแต่อามาดเนี่ยมันไม่เคยรับผิดอะไรเลยมันรับแต่ชอบนะผิดมันก็โยนให้คนผิดระบบการปกครองการเมืองเนี่ยมันก็สถาปนาประชาธิปไตยจอมปลอมขึ้นมานะก็ไอ้พรรคการเมืองขนาดนี้ก็ไอ้ฟัดกันเองนะให้คือคุณดูดิครับพรรคการเมืองเอาก่อนรัฐมนตรี40เนี่ยผมเกิดทันนะตอนนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคพรรคความหวังใหม่ของชวลิตพรรคของเติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นปลาหี่เล่นการเมืองให้คนดูไม่มีอำนาจอะไรหรอกครับเพราะว่าอำมาตย์พวกนี้เนี่ยมันแทรกซึมตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงลงไปข้าราชการทั้งหลายเนี่ยมันสั่งได้หมดนะครับมีไอ้เฟรมนี่ก็เห็นเป็นตัวหลักแล้วตอนนี้นะฮะแต่พวกมันก็ยังมีเยอะนะก็จะแทรกซึมพลังอำนาจตรงนี้อยู่ในส่วนของราชการการเมืองนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยเมื่อก่อนปี40มันไม่มีปัญญาจะไปสั่งอะไรข้าราชการหรอกครับเพราะปลัดกระทรวงลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังมันทั้งนั้นน่ะเพราะว่าการแต่งตั้งราชการอะไรอำมาตย์มันแทรกแซงหมดนะครับไอ้แก๊งกวนการเมืองนี่มันขึ้นมามันก็สร้างภาพให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ในสภาไม่มีความมั่นคงของรัฐบาลนะครับในที่สุดก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะยุบสภาการเมืองยุ่งเหยิงโยนภาพคอร์รัปชันให้กับนักการเมืองนักการเมืองมีแต่หัวครับเลือกตั้งเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะข้าราชการไม่ได้ฟังไม่ได้รับเพราะนั้นนักการเมืองมันจะทำอะไรแล้วครับมันก็แดกกันดีกว่าแล้วก็เกิดการคอร์รัปชันเต็มไปคนที่หวังดีกับบ้านเมืองขึ้นไปเป็นรัฐบาลมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็ไม่ขึ้นคนที่ขึ้นก็คือคนที่ต้องการไปแสวงหาประโยชน์ก็รายการเป็นภาพของนักการเมืองที่ช่อราษฎรบังหลวงโกงกินกันจนเน่าเฟะจนถ้ามีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยครับประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการมีตั้งองค์กรอิสระซึ่งประชาชน40นี่ผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนค่อนข้างเยอะที่สุดนะบรรดารัฐธรรมนูญทั้งหมดหลังจาก2475นอกจากฉบับ2475ของท่านปีดีนะครับมาถึง40เนี่ยผมบอกว่าเป็นอะไรที่ดีผมว่าดีกว่ารัฐธรรมนูญหลายๆฉบับนะครับก็ทำให้เกิดกลไกประชาธิปไตยขึ้นมันก็เกิดรัฐบาลทักษิณขึ้นมาเนี่ยนะสุดท้ายช่วงนั้นน่ะมันกินกันจนกระทั่งบ้านเมืองล่มจมจำได้ไหมครับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นอามาดมันก็ไปแทรกแซงอยู่ในแบงก์ธนาคารนี่แหละครับแล้วก็นโยบายที่ปล่อยเอาเงินช่วงนั้นมันเริ่มเศรษฐกิจเติบโตนะช่วงชัตวาลไล่เลื่อนมาจนถึงยุคชาติชายชุนวันเนี่ยก็มีการปล่อยดึงเงินกู้เข้ามาในประเทศไทยมากนะฮะอามาดก็อาศัยไอ้กลไกในธนาคารเนี่ยนะครับ
จนกระทั่งปล่อยกู้ให้พวกตัวเองร่ำรวยกันเป็นแถวนะฮะแต่ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกไอ้สนธิลิ้มนี่ตัวหนึ่งเป็นตัวเห็นเลยนะไอ้ตัวเนี้ยมันเงินน่ะธนาคารเจ๊งมันปล่อยเอากระดาษ2แผ่นไปกู้เงินน่ะนะออกมาไปได้เป็นพันล้านมันเก่งมั้ยล่ะนะอมาตย์ก็อาศัยตรงเนี้ยสุดท้ายแบงค์ล้มนะประเทศไทยเจ๊งระเนระนาดนะพวกมันแล้วไงฮะพวกมันก็ลอยลำนะเอาเงินที่กู้ที่โกงไปเสมอสุขสบายใจประชาชนโดดตึกตายเป็นแถวสุดท้ายก็ต้องไปเอาเงินภาษีนะครับก็เกิดปลส8แสนล้านนี่ไงฮะเอาเงินภาษีมาอุดช่วยเหลือค้ำประกันก็คือแต่พวกอมาตย์ละเละเอาไปแดกเรียบร้อยแล้วไอ้พวกนี้มันอยู่เบื้องหลังหมดนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นเชื้อโรคที่เกาะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานานนมแล้วความสามารถมีอย่างเดียวคือเจ้าเล่ห์เพดูไบนะความสามารถในเรื่องอื่นไม่มีมีแต่เส้นพักพวกนะแล้วก็มีพวกมีอะไรก็แต่งตั้งเข้าไปอยู่ในระบบราชการคุมนะกลไกประเทศคือต้องเข้าใจก่อนว่าราชการเนี่ยเป็นระบบของแขนขาเนี่ยหัวใหญ่ของมันเนี่ยคือตัวหัวเนี่ยที่เขาบอกเป็นรัฐบาลไม่ใช่หรอกครับรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็จะให้เกิดภาวะแบบนั้นขึ้นคือรัฐบาลก็เป็นแค่หัวนะแขนขาเป็นข้าราชการขยับไปขยับมาแต่ว่ากลไกชักจูงข้าราชการจริงๆไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลก็มีแต่หัวนะเป็นรัฐบาลง่อยนะส่วนข้าราชการอมาตย์ก็ชักจูงจะกินอะไรแล้วมันเป็นระบบที่ดีมากคือมันกินอย่างเดียวนะรับแต่ชอบไม่ต้องรับผิดนะสูตรบ้านเมืองพังขึ้นมามันก็ไม่รับผิดชอบนะรัฐบาลก็รับไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันยืมมืออย่างนี้มาโดยตลอดครับจนถึงวันนี้ครับนะวันนี้เนี่ยผมบอกว่าฝ่ายที่มันจะเหมือนกับมันเป็นเชื้อโรคที่แฝงอยู่ในตัวคนนะนะวันนี้เนี่ยคนที่มันจะแฝงอยู่เนี่ยนะเขาถอยออกไปแล้วคุณทักษิณวันนี้เขาถอยออกไปนะเขาไม่ยอมให้มันใช้เป็นเปลือกอีกนะฮะตอนนี้ผมว่าประเทศไทยมันเริ่มมองเห็นแล้วว่าไอ้เชื้อโรคพวกนี้มันเริ่มเห็นตัวนะครับพอเริ่มเห็นตัวทีนี้มันก็เริ่มกลัวครับนะครับเพราะว่ามันกลัวที่สุดก็คือว่าประชาชนจะเห็นว่าความระยำของมันอยู่ตรงไหนขณะนี้ความระยำมันเผยแผ่ไปทั่วสิ่งที่มันทำนะโดยเฉพาะพอคุณทักษิณออกไปนะประชาชนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมว่าสลิ่มเองก็เริ่มมองเห็นไม่เห็นอีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับ2รอบรัฐประหาร2รอบ49รอบ157รอบมันนี่มึงยังไม่เห็นอีกหรอครับไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับขณะนี้พอเราถอยออกไปเนี่ยนะคนที่มันมั่วอยู่กันด้วยกันเนี่ยถอยออกไปหมดก็เหลือตัวเหี้ยๆนะครับกองรวมอยู่ตรงกลางขนาดนี้แล้วประชาชนก็เริ่มหันมามองกลุ่มนักศึกษาต่างๆวันนี้เค้าเริ่มเห็นแล้วครับว่าตัวระยำของประเทศมันอยู่ไหนนะครับมันก็ต้องอาศัยพอเห็นแบบนี้สิ่งที่มันกลัวสุดคือการเห็นตัวนี่แหละเพราะนั้นมันต้องเบี่ยงเบนความสนใจสิ่งที่มันทำเสมอก็คือยุทธวิธีของมันคือลับดวงฟางลับเนี่ยผมพูดไปแล้วคืออย่าให้ใครรู้ว่ากูทำเนี่ยลับนะลวงนะก็คือลวงว่าสิ่งที่กูทำคนอื่นทำนะพลางตัวเองอย่าให้เห็นนะครับว่ากูนี่คือปัญหาของประเทศแล้วก็เบี่ยงไปที่คนอื่นซะนะครับคือหลังจากคุณทักษิณเนี่ยใช้ยุทธวิธีที่ถอยออกจากเกมกระดานการเมืองเพื่อให้คนประชาชนตาสว่างจะได้เห็นกันชัดๆนะครับก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงแต่ว่าถ้าถอยกลับมาเนี่ยประชาชนยังงงและไม่เห็นว่าเป้าหมายคนระยำของประเทศตัวจริงคือใครวันนี้ก็ถอยออกไปนะคุณทักษิณถอยออกไปแล้วไม่ยุ่งการเมืองยอมหมดทุกอย่างนะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเวลานี้ครับไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันต้องไอ้ปรสิตตัวนี้มันต้องหาล่างสิงนะต้องหาโคเวอร์ต้องหาตัวอะไรมาปิดตัวเองนะหรือไม่ก็ต้องชี้เป้าไปที่คนอื่นแล้วตัวเองก็แฝงมันวิธีแบบนี้มันอยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิตมัน80กว่าปีนะพอคุณทักษิณถอยไปตัวเนี้ยนะครับอยู่ไปสักพักตัวเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วประชาชนเห็นมันก็พยายามดึงคุณทักษิณออกมาคือต้องบอกว่ากวนอมาตย์กวนทหารเนี่ยต้องมองแยกกันเลยไอ้อมาตย์วันนี้คนที่คุณไอ้ทนายวันชัยนะครับเป็นคนแรกนะครับเจรจาทักษิณหายไปแล้วก็พยายามดึงทักษิณกลับมาสู่การเมืองอันนี้เรื่องนี้เราก็พูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าไอการให้คำพูดของนายวันชัยก็คือการพยายามจะดึงทักษิณเข้ามาสู่ความขัดแย้งเมื่อเกิดความขัดแย้งจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่มันกลัวอย่างนึงคือประชาชนรวมกันติดนะฮะ60ล้านคนรวมตีนกระทืบมันคนเดียวมันตายเพราะนั้นวิธีการก็คือทำยังไงฮะอย่าให้ประชาชนมาถึงกลัวดีที่สุดก็คือแบ่งประชาชนสองฝั่งให้ประชาชนตีกันเองเนี่ยครับเอาประชาชนอีกฝ่ายมาปกป้องกูอันนี้คือจริงๆมันไม่ใช่ระบบใหม่อะไรนะครับระบบฟาสซิสต์ที่ผมบอกใช้ที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆครั้งเนี่ยฟาสซิสต์ก็ใช้แบบนี้นะครับเผด็จการฟาสซิสต์ก็ใช้วิธีแบบนี้
เพราะเผด็จการฟาสซิสต์มันกึ่งนะมักจะโคเวอร์ด้วยประชาธิปไตยก็มักจะเป็นพรรคการเมืองนะครับแล้วก็มักจะมีประชาชนชั้นกลางนะฮะหรือชั้นที่มีชั้นกลางเนี่ยนะครับเขาจะเอาใจคนชั้นกลางเพื่อให้คนชั้นกลางเนี่ยไปต่อสู้กับคนชั้นล่างอีกทีนึงแล้วก็เอาอาวุธให้ชนชั้นกลางนะเพื่อไปเอาเปรียบคนชั้นล่างอีกทีนี่คือระบบปกติที่แม่งทำกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับอังกฤษไปปกครองอินเดียนะครับก็ไปสนับสนุนคนเข้าไปเนี่ยเผด็จการเวลามันเข้าไปเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าตัวมันเชื้อโรคนะฮะมันเป็นปรสิตกับประเทศนี้ถ้าคนทั้งฮินดูทั้งมุสลิมในอินเดียหันมากระทืบอังกฤษอย่างเดียวมันรับไม่ไหวมันสู้ไม่ได้วิธีการก็คือมันก็ไปสนับสนุนให้ฮินดูขึ้นมาปกคือมันอินเดียนี่มีปัญหาอยู่แล้วครับระหว่างฮินดูกับมุสลิมในสมัยที่สมัยคันธีนะผมยกตัวอย่างให้ฟังมันมีปัญหาอยู่แล้วครับก่อนที่อังกฤษจะเข้าซะอีกนั่นคือฮินดูกับมุสลิมเขามีปัญหากันมาโดยตลอดอังกฤษพอเข้าปกครองได้ปั๊บครับก็แทนที่จะเอาคนอังกฤษปกครองหมดไม่ฮะก็ไม่ต้องมาเอาแบบผู้บริหารแล้วก็ยกคนฮินดูเนี่ยให้สูงกว่ามุสลิมแล้วเอาฮินดูเนี่ยไปปกครองมุสลิมอีกทีก็เกิดความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมนะฮะอังกฤษก็ปกครองสบายเพราะว่ามุสลิมจะมาโจมตีอังกฤษฮินดูก็ปกป้องเพราะว่าอังกฤษให้ฮินดูรับประทานก็คล้ายๆประเทศเราเนี่ยนะคนกรุงเทพคนชั้นกลางก็มันก็คอยส่งเสริมนะให้ได้ดีได้ดีให้มีความสุขแล้วก็กลายเป็นคนต่างจังหวัดก็มาตีคนหนึ่งก็กลายเป็นสลิ่มกับเสื้อแดงนี่แหละนะมันพยายามแบ่งแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคานธีเขาชนะได้ยังไงรู้ไหมครับเพราะคานธีรวมฮินดูกับมุสลิมเอาไว้ได้ด้วยกันนะครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยเพราะคานธีดำเนินวิธีการเขาเรียกว่าอาหิงสานะครับแม้กระทั่งคานธีเนี่ยเป็นฮินดูเองนะครับเขาก็ยังต้อนรับมุสลิมนะครับแต่หลายรอยร้าวระหว่างมุสลิมกับฮินดูได้หมดเลยแล้วทั้งหมดก็หันหาการโค่นล้มอังกฤษแล้วก็ใช้อาหิงสานะในการกระทำก็คืออาหิงสาของคานธีก็ใช้หลักคำว่า no ฮะ no is power คือปฏิเสธอย่างเดียวอ่ะประชาชนปฏิเสธอย่างเดียวอังกฤษก็ตายแล้วครับนะครับยืมออกกฎหมายมาอะไรมาประชาชนปฏิเสธพร้อมๆกันเนี่ยเรียบร้อยครับอังกฤษอยู่ไม่ได้ในที่สุดนะครับแต่สุดท้ายกองปิดไปคานธีก็มาตายก็กลับมามุสลิมกับฮินดูก็ทะเลาะกันอีกก็เป็นเหตุให้มีการลอบสังหารคานธีนะครับในที่สุดนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนี่ในบ้านเมืองเราขนาดนี้มันก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยครับนะเพราะนั้นตอนนี้ประชาชนกำลังเริ่มเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะเหมือนกับฮินดูมุสลิมกำลังจะเข้าซื้อสลิมกับเสื้อแดงตอนนี้สลิมก็ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะขณะนี้ก็หายจ้อยเพราะมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะพูดอะไรก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่กูสนับสนุนตอนนี้มันเห็นชัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับก็อย่างรถไฟเนี่ยนะต่อต้านคุณปูนะ 2.2 ล้านล้านนะแล้วก็ดอกเบี้ยกู้ในประเทศดอกเบี้ย 1.5 มันไม่เอาขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะต้องไปกู้จีนนะดอกเบี้ย 2% ถึง 3% นี่ยังไม่รู้ลงตัวตรงไหนนะก็บอก 2% นะแต่ยังไงมันก็สูงกว่าตอนแรกไม่ถึง 4% แล้วแถมยังต้องสูญเสียแผ่นดินนะเสียอธิปไตยให้จีนเดินรถผ่านประเทศอีกนะไอ้อย่างเงี้ยสลิ่มแหมมันโง่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องเห็นครับนะเพราะสิ่งที่มันเห็นขนาดนี้มันก็พูดไม่ออกนะแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้นี่คือความจันไรของประเทศที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามันปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับสงครามประชาชนนี่แหมโอกาสที่ประชาชนจะลุกขึ้นมากระทืบมันเนี่ยนะมันเยอะครับเพราะฉะนั้นไอ้การดึงทักษิณกลับมามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดประชาชนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเหมือนเดิมครับก็เลยมีไอ้ส่งทนายวันชัยส่งสนช.ขึ้นมานะฮะไอ้สนช.สังเกตดูฮะทำงานแทนอมาตย์หมดแล้ววันนี้นะครับออกมาวันนี้ก็นะตั้งแต่ดึงทักษิณกลับมาเชิญให้เจรจากับทักษิณโอ้โหทหารฝ่ายหัวดิก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 เลยครับไอ้ตรงนี้อีกเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมสงสัยว่าทหารนี่มันเป็นอะไรขนาดนี้นะครับมันมีท่าทีที่ประหลาดหลายเรื่องนะครับอย่างนี้มันชงให้เจรจาทักษิณมันปฏิเสธไม่ทำเลยครับเพราะมันรู้ดีว่าเอาทักษิณกลับมาคราวนี้นะครับไอ้อมาตย์มันจะเล่นกินสองต่ออีกแล้วก็คือถ้าเกิดว่าทหารเจรจากับทักษิณก็ไปจริงๆนะภาพที่เกิดขึ้นประชาชนจะแบ่งอีกสองส่วนแล้วประชาชนสลิ่มนี่นะครับเชื่อไหมฮะทหารมันกลัวสลิ่มมากกว่ากลัวเสื้อแดงนะเพราะสลิ่มมันรู้ว่าเบื้องหลังนะคือใครนะครับคืออมาตย์มันมีกลไกนักวิชาการอะไรอยู่อีกเยอะและสามารถระดมนักศึกษาออกมา
นะในสถาบันที่เขาเป็นอาจารย์อย่างนี้ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกลัวแล้วมันก็เกรงใจกันอยู่เขาเรียกกลัวเชือกกล้วยอ่ะคนมันเคยเลี้ยงเคยดูแลกันมานะครับมันก็เกรงใจกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันกลัวคือสลิปอย่างวันเนี้ยนะที่เสวนาเรื่องสัมปทานน้ำมันเนี่ยก็มีสลิปออกมานะสัมมนายังไม่ทันเสร็จเลยนะโวยวายเรียกร้องก่อวอร์ดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นมันโดนจับโดนอะไรนะไอ้พวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นพลังอำนาจของมันไหมฮะมันยิ่งใหญ่พอสมควรนะไม่กล้าจับมันนะไม่กล้ายุ่งกับมันนะในขณะที่นักศึกษาเนี่ยเอาแค่ว่าไปตั้งหีบเลือกตั้งแค่นั้นแหละนะก็ไปจับเขาที่เป็นเรื่องเป็นราวนะจะเอาเรื่องเอาราวส่งขึ้นศาลทหารไอ้พวกที่วันเนี้ยชุมนุมเกิน5คนหรือเปล่าล่ะหน้าที่เขาสัมมนากันอะเกินไหมแล้วไม่ใช่เกินอย่างเดียวนะฮะมีการแสดงอาการนะร้องแร่แห่กระเทิงเรียกว่าด่ารัฐบาลด้วยนะค่อนข้างแรงกว่านักศึกษาเยอะครับแต่ก็ไม่เห็นมีใครไปทำอะไรมันนะได้แต่ยืนล้อมดูเฉยๆนะก็ดูสังเกตนะเพราะนั้นทหารเนี่ยมันก็มองเห็นว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ากูเจรจากับทักษิณนะไอ้แผนการเขาเรียกว่าจำได้ไหมไอ้เรื่องที่รัฐบาลยิ่งละพังเนี่ยก็เรื่องไอ้นี่นักโทษกรรมนี่แหละจำได้ไหมฮะเพราะเรื่องยิ่งละเอาทักษิณกลับมานี่แหละครับก็เป็นชะโดนตรงนี้เพราะนั้นวันนี้ถ้ามันชงในทหารบอกเฮ้ยมึงไปเจอจาทักษิณแล้วต้องถ่ายทอดออกอากาศด้วยนะมันบอกนี่นะวันชัยบอกนี่นะต้องเปิดเผยเนี่ยฮะมันจะเป็นจุดเริ่มแห่งความหายนะของทหารเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้อำมาตย์เองให้ทหารขึ้นมาทหารก็ไม่ได้ทำงานตามที่ตัวเองต้องการสิ่งที่เปรมมันต้องการคืออะไรครับมนุษย์สารร่างรัฐธรรมนูญมาตราหมวดพระมหากษัตริย์เอาไว้นะเพื่อจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จราชการอะไรนู่นนี่ของมันเยอะแยะขณะนี้สภาก็เป็นของกูแล้วนะสภานี่กูก็คุมอยู่แล้วมากดูเหมือนจะคุมอยู่เหมือนกันนะแต่ทำไมอ่ะทุกอย่างแผนการของมันชีวิตมันก็สั้นลงทุกวันละ90กว่าแล้วนะเวลามันก็เหลือน้อยแล้วได้เปรมไปใครที่ขึ้นมามันจะมีบารมีเท่านี้ไหมนะเพราะฉะนั้นกลุ่มอมาตย์เองกำลังปวดหัวแล้วมีเวลาน้อยเต็มทีก็บีบคั้นเหลือเกินนะแล้วก็ทหารนี่มันก็ไม่ทำตามเลยเพราะทหารมันก็รู้ดีว่ามันคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านหรอกเพราะมันอันตรายเกินไปนะทหารมันวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปล่อยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปตามธรรมชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่อำมาตย์มันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติได้นะหลังที่เป็นอาจารย์นะเพราะว่ามันออกตัวแรงไปแล้วคือมันจะมาลุ้นออกหัวออกก้อยนี่ไม่ได้ครับมันต้องออกหัวอย่างเดียวของมันนะถ้าออกก้อยมันซวยเลยหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับของมันไม่มีเจ้านะมันมีเจ๊งกับเจี๊ยสองอย่างนะแต่ทหารนี่มันเลือกเจ้าวันนี้มันเลือกเจ้านะคือเอาอะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นมันไม่ไปเสี่ยงกับอมาตย์วันนี้นี่คือข้อที่ผมว่ามันเป็นความกดดันของอมาตย์ไทยวันนี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เนี่ยถ้าแผนนี้ได้ผลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกดอกไหนอมาตย์ได้เปรียบหมดนะครับไม่ว่าทหารมาเจรจาทักษิณแล้วเผลอๆเกิดว่าสลิมเกิดลุกฮือนะเกิดอุณหภูมิร้อนคอประชาชนลุกขึ้นมาโค่นทั้งทักษิณโค่นทหารมันก็ขึ้นไปนั่งในตำแหน่งบัญชาการประเทศไทยแล้วจากนั้นนี่แหละครับไอ้นายกคนนี้มันอยากให้เป็นเนี่ยไอ้ลืมชื่อนะซึ่งตอนนี้เป็นองคมนตรีอยู่แล้วนะชื่อนี้มันมีชื่อมาตั้งนานแล้วที่อยากจะให้เป็นนายกนะฮะพลากรนะทุกวันพลากรก็อยากนี่เนี่ยไอตัวนี้นะมันเล็งไว้แล้วแต่มันไม่ได้เป็นทุกอย่างวันนี้มันเป็นไม่เป็นไปตามแผนสักอย่างเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารมานะเพราะนั้นความแน่นอนวันนี้ก็คือว่าถ้ามึงเอาทหารชุดของเราเนี่ยนะขึ้นไปแทนได้เนี่ยหรือว่าคุมอำนาจประเทศได้ก็จบนะงานนี้คือเป้าหมายเขาอย่างนั้นแต่วันนี้ทหารเองมันก็ไม่โง่นะฮะมันก็ไม่หลงกลถึงขนาดปฏิเสธเลยว่าไม่เจรจานะไม่เจรจานะครับก็จะเห็นนี่คือเรื่องทักษิณเล่าเท้าความให้ฟังนะแต่ขณะนี้พอเรื่องทักษิณมันไม่ได้เรื่องนะก็เกิดเรื่องของธรรมกายขึ้นมาอีกนะวันนี้อะไรก็ได้ผมบอกให้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะทำแบบนี้ครับอมาตย์มันจะทำแบบนี้เสมอคือกวนน้ำให้ขุ่นในสถานการณ์ที่มันเสียเปรียบวันนี้ถามว่ามันได้เปรียบไหมวันนี้มันเสียเปรียบมันจะมุดลงดินนะครับมันจะมุดแล้วทำตัวไม่สำคัญคอยเสี่ยมคอยสอดอยู่ข้างหลังมุดลงนะไม่โผล่ตัวปะทะมันจะทำแบบนี้เสร็จแล้วคอยเสี่ยมคอยสอดสร้างกวนน้ำให้ขุ่นหาโอกาสนะฮะแห่งการเกิดขึ้นเรื่องของธรรมกายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันคือธรรมกายนี่นะครับผมบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขานะเป็นผมบอกว่ามันไม่ใช่เพิ่งเป็นละมันเป็นมานานแล้วนะครับตรงนี้นะฮะคุณดูสิครับว่าไอศาสนาที่เป็นแก๊กเป็นก๊กเป็นก้งเป็นก๊กเป็นเหล่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยนะมันมีเยอะแยะนะครับตั้งแต่สันติอโศกมา
นะนี่ก็พวกมันก็อยู่ได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้สวนโมกก็เริ่มเป็นแก๊งแล้วนะเริ่มเป็นแก๊งการเมืองนะฮะเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ได้นะพระขนาดอย่างไอ้สุเทพเนี่ยอย่าไปเรียกมันนะมันมีสิทธิ์ได้บวชไหมครับนะคนมีคดีความเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นพระขึ้นศาลนะเนี่ยเพิ่งมาในชีวิตได้เห็นครั้งเนี้ยครับมีพระเป็นโจทย์มีพระเป็นจำเลยนะซึ่งมันมั่วไปหมดแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้มามั่วลงธรรมกายแล้วครับมันมั่วมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านวันนี้ก็โจมตีทำไมเอาวางไว้เรื่องศาสนานะครับผมคงไม่ไปวิจารณ์ตรงนี้ในเรื่องความถูกผิดของศาสนาแล้วก็ว่าไปนะไอ้นี้ก็ถ้าบอกว่ามันเละทั้งประเทศอยู่แล้ววันนี้นะครับซึ่งผมยังมองประเด็นนี้เป็นประเด็นรองนะยังมุ่งสู่เรื่องของการเมืองอยู่ดีแล้วธรรมกายถามว่ามันน่ากลัวไหมนะฮะกับฝ่ายเขาอ่ะเขาไม่ชอบหรอกครับใครที่จะมีบารมีนะฮะมีคนมาขึ้นเยอะๆนะฮะแล้วธรรมกายมีอำนาจนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่มีอำนาจอย่างเดียวมีบารมีด้วยนะครับมีอิทธิพลด้วยนะครับคืออำนาจมันจะมี3ขั้นขั้นแรกจะเป็นอำนาจธรรมดานะขั้นที่2นี่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลนะแต่ขั้นสุดท้ายนี่คือมีบารมีนะฮะถ้ามีอำนาจสูงสุดคือมีบารมีเนี่ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวแล้วธรรมกายขนาดนี้มีครบนะครับแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยโอ้ขนาดนี้เป็นล้านไหมพี่ไม่แน่ใจนะฮะผมก็ถึงหลายล้านนะหลายล้านครับนี่ครับเป็นหลายล้านนี่ครับคือผมบอกว่าเป็นหอกข้างแคร่ที่อมาตย์มันระแวงมาโดยตลอดแล้วก็หาทางกำจัดมาโดยตลอดครับแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้จังหวะนะครับจังหวะที่ทำเนี่ยเคยทำไปแล้วนะสมัยนั่นแหละที่มีปัญหากันนี่แหละครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องย้อนกลับไปตรงไหนธรรมกายมันเป็นอะไรนะครับก็คือประเด็นที่เขาจะสปช.เขาจับประเด็นธรรมกายขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาตั้งคณะกรรมการที่จะปฏิรูปศาสนาด้วยแต่ทีนี้เราฟังจากคุณไพบูลย์นิติตะวันแล้วก็คณะกรรมการเขามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่บุคคลที่เราจะเชื่อถือว่าคนเหล่านี้จะมาตัดสินในเรื่องศาสนาเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้ดึงศาสนาวัดธรรมกายเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองมากกว่าที่จะมาปฏิรูปศาสนาจริงจังเพราะดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนมีความรู้อะไรในเรื่องศาสนาเลยแม้แต่คนเดียวนี้มันก็กลายเป็นว่าพวกคนดีทั้งหลายเนี่ยออกอารวาสไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันปิโตรเลียมคุณรสนาคุณอะไรพวกนี้อาจารย์ตอนครับก็เป็นแขนขาของฝ่ายอมาตย์ทั้งนั้นเห็นไหมฮะนายไพบูลย์นิติตะวันนี่ก็ใช่สมาชิกสนช.หัวหอกเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากที่ธรรมกายเขาเดินทุดงใช่ไหมครับครับนั่นแหละครับแล้วมีคนออกมาใส่บาตรเยอะเลยใช่ไหมครับเขาทำอยู่งั้นทุกปีอยู่แล้วครับแต่ว่าปีนี้ถูกกล่าวหาว่าทำให้การจราจรติดขัดก็เลยก็ส่งลิ้วล้อนะมาด่าในเฟซบุ๊กก่อนใช่ไหมสร้างความเคลื่อนไหวในกลุ่มประชาชนก่อนแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนะแต่ว่าเป็นประเด็นก็คือไอ้นายไพบูลย์นิติตะวันก็คว้าประเด็นนี้นะครับขึ้นมาทำเป็นอิชชูนะขึ้นมาทำเป็นเรื่องขึ้นมาเอาว่ามันเป็นเรื่องทั้งๆที่เรื่องนี้สาวเข้าไปแล้วนี่มันจ้ำคืนขืนทนนะเดี๋ยวสาวไปแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องนะฮะกับเขาเรียกว่าเรื่องที่พุทธศาสนิกชนไทยเนี่ยคงจะต้องเงียบไว้เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อบารมีของสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะฮะองค์ก่อนนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอ่ะนานแล้วนะครับแต่ว่าไพบูลย์นี่ก็หยิบขึ้นมาพูดขึ้นมาให้เป็นเรื่องนะฮะโดยอ้างพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับซึ่งจริงๆคดีเนี่ยเกิดจากว่ามีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ปี2542นะครับโดยกล่าวขึ้นมาเป็นเคสขึ้นมา2กรณีก็คือว่าคือกล่าวหาทางธรรมกายเนี่ย2กรณีคือ1การไม่ยอมคืนที่ดินให้วัดพระธรรมกายไอ้ที่ดินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของกรณีของการคอร์รัปชันก็ยักยอกทรัพย์ในสากลเครดิตยูเนียนเมื่อประมาณปี42นั่นนะครับไอ้ปีนี้ผมไม่แน่ใจก็คือช่วงเวลาเดียวกันนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนแรกมันเกิดจากเครดิตยูเนียนเนี่ยนะครับจับได้ว่ามีการช่อโกงกันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวช่อโกงเนี่ยเบื้องต้นนี้ผู้ต้องหาทั้งหลายนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนธรรมดานะครับไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรแต่บังเอิญน่ะหลักฐานบังเอิญไอ้คนที่โกงเนี่ยนะครับก็
็มีการกระจายทรัพย์ไปที่ต่างๆนะครับพอโกงแล้วเนี่ยยอดโกงนี่13,000 ล้านนะครับโกงเครดิตยูเนี่ยนในช่วงปีนั้นปรากฏว่าได้นำเอาเงินที่ยักยอกเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินต่างๆแล้วก็ใส่ชื่อของตนเองแล้วก็ผู้อื่นลักษณะเรียกว่าซุกซ่อนหรือปกปิดก็เรียกว่าทำนองว่าฟอกเงินอย่างนั้นนะนะครับเมื่อสืบสาวทรัพย์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีเงินก้อนหนึ่งนะบริจาคให้วัดธรรมกายนะเป็นเช็คจำนวน15 ฉบับรวมเป็นเงินแล้ว714 ล้านบาทนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาไปตีความว่าธรรมกายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการยักยอกทรัพย์ก็มีการเรียกว่ามีการฟอกเงินเปลี่ยนชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปทำบุญให้ธรรมกายเหมือนกับว่าจะให้ธรรมกายฟอกทรัพย์แต่มองอีกมุมนึงนะครับก็หมายความว่าไอ้เงินตัวนี้สมมติว่าเขาจะบริจาคจริงๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจตนาบริสุทธิ์คืออะไรแต่ในที่สุดเนี่ยธรรมกายเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ก็คือการคืนเงินต่างๆเนี่ยนะครับให้กับทรัพย์สินต่างๆเนี่ยคืนเงินให้กับวัดพระธรรมกายไปนะครับก็เรียกว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจขึ้นมาในช่วงเวลานั้นก็นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับมีการกล่าวหาว่าพระธรรมชโยเนี่ยมีการเขาเรียกว่านะบิดเบือนพระไตรปิฎกนะครับโดยกล่าวหาว่าพระไตรปิฎกมีข้อความบกพร่องนะครับซึ่งอันนี้นะครับในปี42เนี่ยผมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนทั้งสองเรื่องเนี่ยมันโยงเข้าหากันยังไงไม่ทราบพอไปสืบเรื่องในเมื่อปี42เนี่ยปรากฏว่ามันประหลาดนะฮะมันฟังแล้วมันแปลกๆคือในที่สุดเรื่องนี้มันโยงไปถึงมีการฟ้องร้องกันนะโดยอัยการสูงสุดอันนี้ยื่นคำนิดถึงศาลเลยนะครับก็ยื่นคำร้องนะไปฟ้องพระธรรมชโยกับสิทธิ์นะฐานยักยอกเงินวัดบริจาควัดกว่า35 ล้านบาทอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าโยงไปกับไอ้ที่เงินบริจาคนั้นด้วยหรือเปล่านะรายละเอียดก็ไม่ได้บอกไว้นะเป็นความผิดในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานสนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำการหรือจัดการให้รักษาทรัพย์สมบัติใดๆเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับอันนี้ที่ฟ้องพระธรรมชโยนะครับโดยร่วมกันยักยอกทรัพย์และเงินบริจาคของวัดพระธรรมกายจำนวน 6.8 ล้านบาทไปซื้อที่ดินเขาพนมพานะตำบลหนองพระนะแล้วก็29,877,000 บาทเนี่ยไปซื้อที่ดิน902 ไร่เศษตำบลหนองพระวังสายคูนพิจิตรซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับที่นายไพบูลย์เขาอ้างในสภาหรือเปล่านะเกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนียนไหมแต่นี่คือคำฟ้องของปี42นะครับปรากฏว่าพออ่านคดีนี้เข้าไปจริงๆอ่ะงงนะงงเหมือนกันนะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ย42ยื่นฟ้องนะ49เนี่ยอัยการพิเศษคนเดิมเนี่ยนะคดีอาญา5เนี่ยยื่นคำร้องขอถอดถอนคำฟ้องนะต่อศาลนะโดยบอกว่าโดยอ้างว่าการดำเนินคดีนี้นะสืบเนื่องจากจำเลยที่1กับพวกนะไม่ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรตกลงผมก็งงว่าเมื่อกี้ที่ทำฟ้องมันเป็นฟ้องเรื่องยักยอกทรัพย์ใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าตอนถอนฟ้องเนี่ยโจทก์อ้างถึงการดำเนินคดีที่ฟ้องเนื่องจากว่าโจทก์เนี่ยจำเลยเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชนะบอกว่าเป็นการบิดเบือนพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนเป็นการทำลายพุทธศาสนาทำให้สงฆ์แตกแยกเป็นอนันตริยกรรมมีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตที่หนักแต่สุดท้ายเนี่ยที่ต้องถอนฟ้องนะครับเพราะว่าพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชมิต้องการให้มีการลงโทษนะครับแต่ควรจะทำให้ถูกต้องมากกว่าเช่นมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่เป็นพระให้แก่วัดในทันทีเนี่ยงงไหมเคยรู้สึกว่าท่านธรรมชโยนะได้มอบที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิธรรมกายทั้งหมดคือตอนแรกอาจจะรับมาจากประชาชนที่เข้าถวายในตัวบุคคลเจาะจงถวายให้กับตัวเจ้าอาวาสก็ไปโอนชื่อเข้ามาแล้วตอนหลังพอมันไม่ถูกต้องเขาก็ต้องโอนเข้ามาเป็นของมูลนิธิวัดธรรมกายทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระหลายรูปที่ว่าญาติโยมต้องการจะทำบุญ
แล้วมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสเพราะมีความเลื่อมใสศรัทธาแต่นี้ตอนหลังก็เมื่อถือครองที่ดินเนี่ยพระภิกษุจะไม่ถือครองก็ต้องมอบให้วัดอันนี้ก็เป็นการโอนทีหลังได้ไม่แปลกอะไรเอางี้นะกรณีนี้ก็หมายถึงแยกออกเป็น2เรื่องใช่ไหมคือ1คือเรื่องเครดิตยูเนียนถูกไหมอันนั้นก็คือว่าโยมเนี่ยหรือรวมลงไปในนี้ด้วยฮะ นะฮะก็ข่าวมันมาอย่างเงี้ยผมก็อ่านแล้วผมก็ยังงงแต่ที่ตัวคำว่าปฏิบัติตามพระลิขิตของพระสังฆราชเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการบิดเบือนว่าถวายก็ถวายกับพระก็ได้ไม่เป็นไรอะไรนี้มั้งฮะนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็เท่าธรรมกายก็ยอมรับนะว่าจะสอนให้ถูกตามคำสอนนะจะไม่บิดเบือนจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วแล้วก็มอบสมบัติทั้งหลายที่โอนเป็นของพระธรรมชโยเนี่ยมอบให้เป็นของวัดท่านเจ้าท่านสังฆราชท่านก็เรียกว่าทํานองว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องนะครับก็เลยให้มาถอนฟ้องอันนี้สรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับเรื่องมันประมาณนี้นะครับส่วนเครดิตยูเนี่ยนเนี่ยมันจะรวมกับการโอนเงินตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องไม่มีรายละเอียดนะครับอ๋อรู้สึกไม่รวมครับคนละคดีคนละเรื่องใช่ไหมคือมันแยกออกว่าเครดิตยูเนี่ยนแล้วก็เรื่องที่ดินจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์อะไรเนี่ยแล้วก็จะมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องคำสอนศาสนาไอ้ที่สองเรื่องนั้นมันก็ต้องไปเคลียร์กันทางหลักฐานทางการเงินคือธรรมกายเขามีฝ่ายการเงินแต่ทีนี้เรื่องคำสอนเนี่ยคุณไพบูลย์นิติตะวันไม่ใช่พระคือมาจากสปช.ตั้งคณะกรรมการที่จะปฏิรูปเรื่องศาสนาญาติโยมเขาก็เลยคิดว่าไอการจะมาพูดเรื่องระดับเนี้ยมันจะต้องเป็นพระไม่ใช่คนฆราวาสซึ่งมาคุณไพบูลย์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสินว่าคำสอนอันนี้ถูกหรือผิดของธรรมกายถูกหรือผิดแล้วจะมาแก้ไขคำสอนอันนี้ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยมันจะเป็นข้อที่เรียกว่าแม้ศาสนาที่มันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นว่าเรามีทั้งคำสอนแบบทางหลายนิกายศาสนาพุทธเนี่ยเราก็เป็น10กว่านิกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ว่าทางคุณไพบูลย์มาพูดในความมุ่งหวังที่จะปฏิรูปคำสอนด้วยเนี่ยผมเลยคิดว่ามันจะเกินตัวคุณไพบูลย์ไปแล้วอันนี้คณะกรรมการเนี่ยมีใครเพราะรู้สึกจะไม่มีรายชื่อไม่มีพระสงฆ์อันนี้ทางไม่มีฮะคือทางคนเขาก็เต็งว่าถ้าจะพูดเรื่องขบวนการคำสอนผิดถูกเนี่ยมันจะต้องเป็นพระครับแต่ทีนี้อันนี้เป็นคดีเก่าปี 42นะครับที่ผมอ่านในเนี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนว่าในกรณีของเงินเครดิตยูเนี่ยนี่อย่างไรนะครับอย่างไรแต่เข้าใจว่าเครดิตยูเนี่ยคงจะมีการเคลียร์กันแล้วนะไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องนะเคลียร์กันแล้วก็หมายความว่าก็ต้องมีการพิสูจน์ก็ไม่มีเจตนานะครับแล้วก็คืนทรัพย์เหล่านั้นใช่ไหมครับสำหรับเครดิตยูเนี่ยนะครับแต่สำหรับเรื่องของความผิดฐานละเมิดคำพูดของสมเด็จละเมิดโดนนะละเมิดพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสุดก็มีการเคลียร์กันว่าโอเคนะก็เคลียร์กันว่าจะต้องสอนตามคำสอนของที่พระไตรปิฎกท่านมีนะครับแล้วก็คืนเงินที่เรียกว่าโอนทรัพย์สินบริจาคเป็นของตัวเองเนี่ยคืนเงินให้กับวัดซึ่งพระธรรมชโยก็ทำหมดแล้วและสุดท้ายก็เลยมีการถอนฟ้องนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่แล้วแต่เรื่องเหล่านี้มันยังมีข้อน่าสังเกตอีกอันหนึ่งนะคือกรณีที่มีปัญหากันในช่วงแรกเนี่ยก็ช่วงปี42นะครับถึง49นะ42ที่มีปัญหาขึ้นมานี่ก็เป็นรัฐบาลนายชวนนะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะประชาธิปัตย์พวกไหนนะครับก็บังเอิญนะพอมาถึงช่วงนี้นะครับก็เป็นรัฐบาลทหารนะซึ่งอมาตย์ก็ไปครองสปช.อยู่นะครับก็เรียกว่าทั้ง2ช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าก็ถามว่าพระเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างปี41 43อะไรเงี้ยเคยไปยุ่งเกี่ยวกับสันติอโศกเขาไหมนะสันติอโศกเนี่ยตอนหลังก็กลายเป็นต้องปาราชิกไปแล้วใช่ไหมครับขนาดนี้ครับผมเขียวผมอะไรว่าไปนะแต่ว่าเกิดขึ้นในสมัยนายชวนไหมนะแต่ขณะนี้ไอ้เรื่องที่ต้องควรทำหลายเรื่องเนี่ยนะไปบูรณิติภวันก็ไม่ได้มองนะในศาสนาอย่างเช่นอาการบวชของนายสุเทพเนี่ย
คุณจะทำยังไงกับแต่เรื่องนี้ทำไมไม่จิ้มไปที่มหาเถรสมาคมให้จัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพราะสุเทพนี่มันผิดอยู่แล้วครับนะการบวชลักษณะนี้มันบวชได้ไหมบวชไม่ได้นะลักษณะของสุเทพเนี่ยไม่มีทางเลยมีคดีหนี้สินติดตัวอยู่ขนาดนี้นะครับจะไปบวชเกิดภาพที่พระเดินขึ้นศาลเนี่ยผมบอกมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะผมก็ไม่เคยเห็นนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าขึ้นมาเป็นโจทย์นะไปฟ้องคนนี้คนนี้หรือว่าไปเป็นจำเลยในคดีนั้นคดีนี้เนี่ยมันต้องศึกนะก่อนนะถึงจะมาทำเรื่องอย่างเนี้ยนะเกิดมาจนตอนเนี้ยอายุขนาดนี้เขาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับหรือใครเคยเห็นบ้างก็ไม่รู้นะนะผมไม่เคยอ่ะนะครับเนี่ยไอ้นี่คือข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เชิงลึกนะครับเชิงลึกออกไปอีกทีเพราะว่าก็มีการสืบสาวลงไปเมื่อปี42ถึง49เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของพระธรรมกายเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการปลอมพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับคือคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นในปี42นะทำการฟ้องกันไปนะอาจจะเป็นเหตุผลในการถอนฟ้องตอนหลังนี่ก็ด้วยนะ49เนี่ยนะปรากฏว่ามีการสืบค้นนะครับมีคือเรื่องเนี่ยมันเรื่องของนายบรรทูลล่ำซำผู้จัดการประธานมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีการปลดนายบรรทูลออกจากตำแหน่งในเวลานั้นนะครับปรากฏว่ามีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบให้สืบสวนทางลับครับนะครับตั้งแต่ปี45ก็คือเรื่องของธรรมชโยนี่42นะมีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันแล้วขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรอยู่ถ้าจำได้นะครับก็ปรากฏว่า45มีเรื่องของนายบรรทูลล่ำซำเนี่ยโดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งมีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีการแจ้งความนะไปยังกองปราบให้สืบสวนทางลับในปี45 45เนี่ยมันหมดยุคในชวนแล้วนะมันยุคใช่ไหมฮะถูกไหมฮะในชวนถึง43นะ45นี่ยุคคุณทักษิณยังฮะใช่ไหมฮะรู้สึกจะใช่แล้วนะก็ปรากฏว่ามีการสืบสวนทางลับเนี่ยปรากฏว่ากองพิสูจน์หลักฐานได้ออกรายงานฉบับที่1001/2545นะลงความเห็นว่าลายเซ็นของสมเด็จพระสังฆราชในเอกสารทั้ง6ฉบับนะ6ฉบับเลยนะรวมของนายบรรทูลล่ำซำเนี่ยเป็นลายเซ็นปลอมครับนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าตัวเลขนะฮะปีพ.ศ.เนี่ยใช้เป็นตัวเลขอารบิกซึ่งปกติแล้วคณะสงฆ์จะต้องใช้เป็นเลขไทยนะครับวรรคตอนขาดความวรรคตอนข้อความขาดเป็นช่วงๆผิดหลักภาษาไทยซึ่งเป็นไม่ได้ที่เอกสารสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชจะมีสำนวนการพิมพ์ชนิดนะครับลายเซ็นสมเด็จพระสังฆราชตัวหนังสือสะดุดเป็นระยะเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆตามลายเซ็นจะต่างจากลายเซ็นปกตินะปรากฏก็สืบถึงพระลิขิตที่มีการปลอมกันเกิดขึ้นนะสืบไปสืบมาเนี่ยมันโยงไปถึงพระลิขิตที่เกี่ยวข้องกับคดีของพระธรรมชโยด้วยนะครับนั่นเห็นไหมอันนี้มันจะเดินโยงไปถึงเรื่องการถอนฟ้องซึ่งทั้งหมดที่ทุกคนพยายามจะทำและธรรมกายก็พยายามเงียบอยู่เนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่การปลอมลายเซ็นเนี่ยไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวออกไปนะมันกระทบกระเทือนต่อพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วนะครับแล้วมันเกิดquestion markขึ้นมาว่าใครเป็นคนทำนี่ฮะตรงนี้นะซึ่งมันก็ตรงกับตอนนี้คดีคล้ายๆกันเนี่ยของน้องเน็ตเนี่ยของเอสทีวีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้ที่บอกเอกสารปลอมอะไรแบบนั้นตรงเนี้ยขณะนี้ยังไม่รู้เลยใครเป็นคนทำใช่ไหมพี่ครับเนี่ยมันคล้ายๆกันอีกอ่ะนะครับซึ่งมันแหมบังเอิญมันเกิดช่วงยุคในชวนแล้วก็เอกสารปลอมนั้นก็เกิดช่วงยุคที่อำนาจเบ่งบานทั้งสองทีเลยแปลกดีนะแปลกดีกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็เงียบไม่มีการเปิดเผยว่าลายเซ็นปลอมของสมเด็จพระสังฆราชที่ไปปลดหาเลือกไปฟ้องพระธรรมชโยนะให้ปาราชิกเนี่ยลายเซ็นปลอมเนี้ยมันใครปลอมทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับในขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชป่วยอยู่ถ้าจำได้นะครับสถานการณ์มันคล้ายๆช่วงเวลานี้นะซึ่งมีลายเซ็นมีเอกสารปลอมนะลายเซ็นพระบาทอ้างอิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงป่วยอยู่นะเวลานี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเลยนะมันก็น่าคิดมันก็น่าคิดนะครับเรื่องนี้สุดท้ายครับก็น่าจะได้เห็นความกระจ่างอะไรบางส่วนนะฮะเป็นเงาๆนะที่ไม่ได้สั่งก็เป็นอันว่าการที่ว่าล่อธรรมกายออกมาสู้เนี่ยก็
เราก็พอจะสรุปกันได้ว่าเอามาเป็นเป้าล่อออกมาแทนคุณทักษิณทีนี้ว่าเดียวได้2ตัวครับเหมือนเดิมครับ1นะดึงออกมาประชาชนแตกแยกถูกไหมครับถ้ากรณีธรรมกายเกี่ยวติดแต่วันนี้ปรากฏว่ามหาเถรสมาคมก็บอกว่ายืนยันเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาอึดอัดใจนะมหาเถรสมาคมจะพูดเรื่องนี้อีกครั้งนี่เขาอึดอัดใจเพราะเรื่องการปองลายเซ็นเนี่ยมันเงียบไปแล้วในปี42 49นะคุณจะลื้อขึ้นมาอีกทำไมฮะคุณเนี่ยคุณชื่ออะไรฮะสนชเนี่ยจะลื้อมันทำไมคุณไปบูนที่จิตวันเลยครับถูกไหมคนหาเรื่องครับมหาเถรสมาคมก็อึดอัดใจอ่ะนั้นในที่สุดก็ยืนยันตามเดิมอ่ะครับนะครับเพราะนั้นวันนี้คุณพยายามจะทำอะไรกันนะคุณไปบูนคุณเลือกเพ้อไปกันใหญ่แล้วนะครับพวกอมาตย์นี่มันไม่รู้4รู้8อะไรกันแล้วนะผมว่ามันเอากันใหญ่แล้วนะเนี่ยแล้วก็1ก็คือว่า1การดึงธรรมกายออกมาสู่ความขัดแย้งถ้ากรณีนี้บานปลายนะตอนนี้ขนาดแรกดึงมาตรงเนี้ยประชาชนหน้าเฟซเนี่ยก็ตีกันแล้วพี่มิกันก็เถียงกันแล้วเรื่องธรรมกายเนี่ยเห็นไหมครับประชาชนจะมีกลุ่มนึงเลยละที่เขาศรัทธาเรื่องสายธรรมกายอีกกลุ่มนึงอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยไม่ถูกไม่ต้องก็ว่าไปแต่ประเด็นนี้มันอิชชู่ขึ้นมาแล้วก็ประชาชนแตกเป็นสองฝ่ายที่เข้าแก๊ปนะสองนะปกป้องตัวเองเบี่ยงเบนตัวเองขนาดนี้ทั้งหมดกำลังจะลุมกระทืบกูเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเบี่ยงเบนออกไปประชาชนแตกเสร็จแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเป็นการทำลายนะหอกที่มันน่าระแวงคือธรรมกายนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นสถาบันที่มีประชาชนนิยมเป็นล้านๆอ่ะนะครับนี่เขากล่าวว่าพวกนี้เขากินต่อเดียวไม่เป็นนะเขาชอบเด้งสองเด้งสามเด้งนะเงื่อนไขเนี้ยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมึงมีจังหวะเมื่อไหร่นะครับไพบูลย์มีจังหวะวันนี้ก็หยิบอิชชูนี้ขึ้นมาเลยหลังจากเรื่องอิชชูไม่ได้หลงเรื่องทักษิณไม่ได้เรื่องนะครับทหารไม่หลงกลนะครับอ้าวครับพี่เงยจบนะพี่เงยจบถ้าอย่างนั้นก็เรื่องที่ว่าจะหาเป้าต่างๆเนี่ยก็หมายความว่าทางสนช.สปช.เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกวนในทุกเรื่องคืออย่างนี้คุณโด่งมันมีคนที่อธิบายทฤษฎีของอำมาตย์ทั้งหลายที่พยายามที่จะยืดหยุ่นต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีชักว่าวผมได้ฟังจากคุณจารุพงษ์เป็นคนอธิบายนะครับอำมาตย์นี่มันไม่ลบเองอย่างที่คุณโด่งอธิบายเนี่ยมันคอยผ่อนหนักผ่อนเบาไปเรื่อยเหมือนกับคนชักว่าวอย่างเงี้ยลมมาแรงก็ชักขึ้นไปพี่เคยเจออย่างงี้ไหมคนในบ้านเนี่ยสมมตินะเขาเรียกว่าไอ้ตัวจันไรเนี่ยตัวนี้นะสมมติเราอยู่บ้านไหนบ้านนั้นชิบหายหมดอ่ะพี่คือตัวยุ่งไอ้ตัวแย่มันจะมีตัวนึงนะไอ้นี่จะเที่ยวคอยไปยุ่งคนนั้นให้ตีคนนี้ให้ยุ่งไอ้คนนั้นเอาคาบคำพูดคนนี้ไปพูดให้คนนั้นฟังคนนั้นแล้วคนในบ้านก็ตีกันหมดนะครับแล้วโดยไม่รู้ว่าต่างคนต่างก็เกลียดกันเองแต่ไม่รู้ไอ้ตัวระยำที่แท้นี่คืออีนี่อ่ะเคยดูหนังไทยไหมคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มคนตีในสังคมปกติก็มีนะครับผมเคยเจอนะคือไอ้คนนี้มันไปอยู่กองถ่ายไหนเนี่ยชิบหายกองถ่ายนั้นนะพี่นึกออกฮะครับพอมันไปอยู่ปุ๊บมันก็จะพูดให้ดาราทะเลาะกับทีมงานทีมเนี่ยตกลงทีมงานดาราทะเลาะกันเละเลยครับตัวมันเลยออกไปนึกออกไหมไม่มีแต่ผมมาเห็นว่าโอ้ไอ้อีนี่มันตัวระยำจริงๆนะนะนึกออกไหมเนี่ยอามาดมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นคนอย่างนี้ครับที่แฝงในสังคมไทยแล้วเป็นเหลือบลิ้นคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ยุคนนั้นตีคนนี้แล้วมันก็เก็บผลประโยชน์เป็นแบบนี้มาโดยตลอดคือเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเคลียร์ตัวเองเป็นคนดีคาสิฟายคนอื่นเป็นคนเลวหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้คนดีเนี่ยออกอารวาสเพื่อจะว่าจะเคลียร์ให้จนกระทั่งปิดประเทศได้นี่คือตอนนี้หางโตครับหางโตชักจะไม่ค่อยดีนะชักไม่ดีครับไปเบี่ยงเบนประเด็นนี้จะได้เก็บหางตัวเองไว้ได้ตอนนี้โผล่ขึ้นตัวแล้วไม่ใช่หางอย่างเดียวนะตอนนี้ก็โผล่ออกมาหมดครับครับพี่พอดีมีข่าวด่วนมานิดนึงว่าไงครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือข่าวด่วนว่าทนายฟาร์มให้ช่วยเช็คหน่อยว่าตอนนี้ทนายฟาร์มอนนท์หายตัวไปอันนี้ผมได้ตั้งแต่เย็นแล้วนะแต่เห็นเงียบไปผมเลยงงว่าตกลงตัวยังครับ
เอานี่คือเขาเพิ่งเห็นเพื่อนโพสต์มา1นาทีเนี่ยก็บอกว่ามีธนาอนนท์นำพาหายตัวเพจก็หายแล้วก็แล้วก็มาตอนโทรศัพท์คุยกันก็พูดแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพจก็หายด้วยติดต่อไม่ได้เลยค่ะก็ประกาศว่าอาจจะถูกทหารไปนะครับเพราะมันข่าวนี้มันออกตั้งแต่เย็นแล้วแต่ผมเห็นมันไม่กระจายนะครับผมก็นึกว่าเจอตัวกันแล้วเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมันนกแดงเสรีภาพมันก็โพสต์ขึ้นมาหรือใช่ค่ะก็ผมกำลังรอดูอยู่ว่าตกลงเจอตัวไหมยังไม่เจอใช่ไหมครับยังค่ะพอดีเพื่อนอีเพจเพิ่งเอามาลงไอทีนึงแชร์มาอ๋อโอเคก็ช่วยกระจายข่าวด้วยนะเรื่องนี้มันเกี่ยวเรื่องกันเรื่องที่เรากำลังที่เราพูดกำลังขนาดนี้นะครับคือขนาดนี้ก็เห็นได้ว่ากระบวนการนักศึกษาเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นนะนายอนนท์เป็นหนึ่งในกลุ่มของราษฎรโต้กลับใช่ไหมครับครับครับก็เป็นกลุ่มคนสำคัญนะครับในวันนั้นที่โดนจับไปด้วยและเป็นตัวสำคัญเป็นทนายเป็นคนที่แก้ต่างอะไรทั้งหมดมีความรู้ด้านกฎหมายหมดเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าระวังนะครับมันเล่นข้างบนไม่ได้มันจะเล่นใต้ดินเพราะข้างบนนี่มันแตะไม่ได้เพราะต่างชาติแตะปุ๊บดังปั๊บก็บอกว่าน้องๆทุกท่านที่โดนจับวันนี้อย่าประมาทรวมทั้งทนายอนนท์ด้วยนะครับควรจะอยู่ในสปอตไลท์นะอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะถ้ามีอะไรเพื่อนต้องรีบกระจายโดยด่วนเลยนะครับมีอะไรต้องรีบเลยต้องทำให้ดังนะครับอ้าวพี่น้องฟังรายการนี้แล้วก็ช่วยกันหน่อยนะกระจายตีคล้องร้องเปล่าใน Facebook ให้เป็นกระแสนะครับเพื่อยังไงก็ตามจะได้ความปลอดภัยของทนายอนนท์ให้มันดังไปถึงต่างประเทศเขียนจดหมายไปก็ได้ครับเอาเขียนไปถามทูตสหรัฐนะครับแจ้งความเดี๋ยวแจ้งความสถานทูตสหรัฐครับนะครับอันนี้ได้ผลครับคุณเขียนไหมเหอะสถานทูตสหรัฐเนี่ยมีอะไรคุณเขียนไหมเลยครับได้ผลครับนะครับสถานทูตเขาก็จะออกประท้วงครับอันนี้เป็นหน้าที่แล้วตอนนี้กระบวนการนักศึกษากำลังเริ่มก่อนะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามีการกระบวนการพยายามเล่นการเมืองกับนักศึกษาแล้วขณะนี้นะมีการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นการพูดของประยุทธ์เองก็มีนักข่าวถามนำประยุทธ์ก็ตอบนะแต่สุดท้ายก็มีคนของรัฐบาลที่พูดขึ้นมานะชักจูงบอกว่ากระบวนการนักศึกษานั้นมีการเมืองหนุนหลังเห็นไหมเขาไม่พยายามจะปะทะกับประชาชนนะคืออย่างนักศึกษาเนี่ยวันนี้เราก็รู้อยู่มันน้องๆมันประชาชนบริสุทธิ์คุณจะเอาการเมืองที่ไหนมาหนุนหลังนะถ้าปล่อยให้นักศึกษาลุกขึ้นมาแล้วเป็นประชาชนเนี่ยประชาชนอื่นๆเนี่ยเขาถือว่าพวกเขาไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการเมืองหนุนหลังไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายเนี่ยมันจะถอยออกมาประชาชนกลางๆก็จะถอยออกมานะครับไม่ยุ่งกับนักศึกษาไม่เข้าร่วมนี่คือกลยุทธ์ของเขาเป็นความสกปรกโสมมเป็นการสู้แบบคือมันไม่รู้ผู้ชายเลยนะครับไอ้ทหารมันโจรอ่ะพูดไงไปหวังอะไรกับมันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการนี่มันเป็นกระบวนการหน้าตัวเมียพวกนี้มันก็ทำกับมันอยู่เรื่อยๆนะครับเองก็พูดไปเต็มปากเรื่องการเมืองต้องให้นักข่าวถามนำแล้วคือแบบประยุทธ์ก็ตอบว่าคงใช่มั้งนะแต่ก็ให้ดิ้วล้อออกมาสร้างกระแสว่านักศึกษาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มการเมืองอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งแล้วในขณะนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าจะมีกระบวนการใต้ดินเนี่ยเข้าไประงับนะการเคลื่อนไหวเพราะขณะนี้นักศึกษากระจายตัวไปทั่วนะครับคือนักศึกษาวันนี้มันจะไม่เหมือนมันจะยิ่งใหญ่กว่า14ตุลาที่มีนายสั่งคอยอยู่ครับครับด้วยเงื่อนไขอะไรครับ1ขณะนี้จำนวนนักศึกษาทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับปี14นะคือเรามีการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการเปิดมหาลัยจำได้ไหมฮะยุคนึงอ่ะผมจำพศไม่ได้แต่มีการเปิดราชภัฏทุกอย่างยกระดับเป็นมหาลัยเนี่ยเต็มไปหมดทั่วประเทศไทยแล้วมากกว่าปี14เนี่ยปัญญาชนมากกว่าปี14ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับขณะนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะมีจำนวนมากแล้วที่สำคัญอย่างนึงคือ14ตุลามันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตครับครับแต่ตอนนี้นักศึกษามหาลัยคุณกระทบที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเน็ตเขาเชื่อมกันไปถึงขอนแก่นเชื่อมไปถึงเชียงใหม่เชื่อมไปถึงราชภัฏทุกแห่งในประเทศไทยแล้วขณะนี้นะครับสามารถเชื่อมกันได้ด้วยโลกอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นกระบวนการนักศึกษาวันนี้ผมบอกมันน่ากลัวมากๆที่จะทำให้เหตุการณ์วันนี้ขนลุกขนพองและเป็นความหวังของประชาชนชายทั้งชาตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนักศึกษาออกมาจริงๆประชาชนที่ทั้งหลายที่รักครับอย่าปล่อยให้น้องๆเขาโดดเดี่ยวนะครับคุณก็ต้องก้าวออกมาจากบ้านพร้อมๆกันเหมือนกันนะครับครับซึ่งการดีเดย์ครับแน่นอนครับน่าจะเป็นวันที่16มีนานะที่ศาลทหารนะน่าจะเป็นประเด็นปมที่สำคัญอีกปมหนึ่งซึ่งวันนี้ทหารมันลงพื้นที่สลายแล้วครับตอนนี้เริ่มสลายแล้วครับเนี่ยอนนท์หายไปอะไรแบบเนี้ยมันจะเริ่มแล้วน้องๆที่เกี่ยวข้องอย่าประมาทนะครับอย่าประมาท
อยู่กับเพื่อนไว้อยู่กับฝูงไว้นะครับอย่าออกไปอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เรื่องทนายอานนท์อย่างไรก็ตามรบกวนนะเขียนไปถึงศาลทูตสหรัฐนะครับอะไรก็แล้วแต่อย่าทำให้เงียบเด็ดขาดนะครับต้องกระจายนะครับเดี๋ยวนะคะพอดีมีคนมาบอกหลังไมค์ต่อเมื่อกี้เขาคงฟังรายการอยู่เขาบอกว่าติดต่อทนายอนนท์ได้แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทนายค่ะอยู่ค่ะตอนนี้เอาจริงหรือเปล่ามันทหารมันลวงเปล่าไม่ทหารมันเจ้าเล่ห์นะที่เพจนกแดงค่ะจริงๆพอดีก็บอกว่าให้ไปดูที่เพจนกแดงเขาบอกเจอแล้วค่ะโอเคค่ะท่านก็ไม่ต้องห่วงกันเราก็ผมยังตกใจอยู่ว่าเงียบไปตั้งแต่บ่ายก็เลยน้องเพราะว่าตอนนี้ว่าต้องแจ้งไปด้วยนะน้องๆวันนี้ต้องพยายามอยู่กับเพื่อนๆหนุ่มฝูงไว้นะครับอย่าเปิดโอกาสเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องลงพื้นที่จากวันนี้ถึงวันที่16ทหารต้องลงพื้นที่ไปจัดการสลายกำลังเหล่านี้นะครับ16มีนาจะเป็นวันที่เขาจะเอานักศึกษาขึ้นศาลทหารนะครับวันนั้นจะผมก็เชื่อน้องๆคงจะมีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วประชาชนทั้งหลายก็เตรียมพร้อมนะครับเพื่อจะประสานงานกับกระบวนการนักศึกษานะครับอย่าปล่อยให้น้องเดียวดายนะครับพร้อมแน่นอนครับประชาชนนี่เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับเรารอแต่ว่านักศึกษาพร้อมจัดขบวนได้ริ้วขบวนนี่จัดกัน24ชั่วโมงเสร็จครับผมคิดว่าผมบอกความคิดสำหรับบางท่านนะฮะก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าออกไปเลยมันอันตรายรอจังหวะก่อนนะคือเราไม่มีเวลามากนะครับผมบอกอย่างนี้ทำไมเราไม่มีเวลามากครับกระบวนการแบบใจวันนี้คือคุณทักษิณจะบอกให้รอเลือกตั้งก็ปล่อยแกก็บอกอย่างนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ผมบอกประชาชนนะครับถ้ามันปล่อยให้รับโดนฉบับนี้ยาวไปจนถึงมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเผด็จการที่มันเต็มรูปแบบอยู่ขนาดนี้มันชัดเจนมากนะครับต่างประเทศพร้อมจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเวลานี้เลยครับถ้ามันเลยไปถึงการเลือกตั้งต่างชาติก็จะถอยไปหมดเขาจะถอยไปหมดก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถึงแม้จะโกงยังไงก็ตามนะครับมันก็จะเป็นความวุ่นวายภายในประเทศขณะนั้นคุณทักษิณก็จะกลับมาแล้วก็มีการเลือกตั้งหรอครับเพื่อไทยแล้วแต่กระบวนการการเมืองมันจะกลับเข้าไปสู่เรื่องความยุ่งยากการที่ประชาชนอยู่ๆจะลุกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่มีโอกาสครับที่จะพลิกแผ่นดินไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยมันไม่มีผมบอกได้เลยไม่มีนี่คือช่วงเวลาที่เป็นรัฐบาลทหารวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาของคุณต้องพลิกมันตอนนี้ครับคุณต้องยึดอำนาจรัฐมาเป็นของประชาชนในห่วงเวลานี้ครับถ้าคุณรอตรงนั้นเรียบร้อยครับถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะจบคุณก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมไม่รู้อีกกี่สิบปีข้างหน้านะรอมันรัฐประหารใหม่แล้วกันนะครับตอนนั้นนี่เป็นจังหวะของเราแล้วครับงั้นถามว่ารอได้ไหมต้องมีเวลาจำกัดเหมือนกันครับไม่ใช่ว่ารอไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้นะครับครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกอำมาตย์เขาถนัดทฤษฎีผ่อนตึงสายปานอย่างที่พูดกันว่าทฤษฎีชักว่าวอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถปล่อยถ้าหากประชาชนออกมาเขาก็จะปล่อยจากการเลือกตั้งที่เหมือนจะไม่รู้ไปเรื่อยๆมันโยนหินถามทางไปเรื่อยขนาดนี้ต่างชาติบีบมาจนมันล่นเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเร่งประยุทธ์เร่งสชแล้วนะให้ร่างมือเสร็จเร็วๆแล้วแม้กระทั่งนักข่าวไปถามบอกว่าแล้วถ้ากระบวนการมันล่างมันยืดเยื้อประยุทธ์บอกยืดเยื้อไม่เป็นไรผมก็ต้องให้เสร็จวันนั้นแหละมันไม่ยืดแล้วนะประยุทธ์เร่งแล้วนะครับแล้วยังมีการตั้งคณะกรรมการย่อยสิบคณะขึ้นมาขนาดนี้นะครับโดยเลือดรับรัตนวานิชเป็นคนนำนะครับตั้งเป็นคณะย่อยหมายความว่าทางคณะหลักในกรรมการคณะหลักทำงานไม่ช้าไปเนี่ยข้างล่างทำเลยก็เรียกว่าประยุทธ์เนี่ยเร่งเหมือนกันนะครับให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะเราก็มีเวลาน้อยลงครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พอจะไปหัวข้อต่อไปนะครับในเรื่องสำคัญต่อไปว่าสัมมนาสัมปทานครั้งที่21เราจะเคลียร์สัมปทานแผ่นดินปิดประเทศอำมาตย์เล่นลิเกอ้างประชาชนยกเลิกสัมปทานไอ้กันก็ไม่แพ้กันออกแขกรอเปิดโรงเล่นละครบรอดเวย์แต่หัวข้อละจั่วไว้นี่น่ากลัววันนี้รู้สึกเขาจะประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลไม่รู้ว่าหลายท่านได้ตามข่าวหรือเปล่าเพราะว่านำโดยคุณรสนาสวแล้วก็ทีมคุณกรกสิวัตรอะไรพวกนี้ที่จะมาพูดอธิบายบอกว่าจะออกทีวีถ่ายทอดให้ประชาชนดูแล้วก็ให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยไปนั่งฟังประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเราก็รู้สึกว่าแม้
กลุ่มนี้ได้รับเกียรติรับเชิญจากคุณประยุทธ์จากรัฐบาลเป็นอย่างดีที่จะมาถกเถียงกันไอ้เรื่องสัมปทานรอบที่21คุณโด่งว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมในตอนนี้เพราะว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนดีคุณรสนานี่เขารู้สึกพูดอะไรเนี่ยคุณประยุทธ์จะต้องฟังเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ทำให้คณะทหารคสช.เนี่ยขึ้นมายึดอำนาจเขาเกรงใจกันอยู่ครับเกรงใจกันอยู่ของอย่างนี้นะฮะทีนี้ไอ้สัมปทานครั้งที่21เนี่ยผมบอกแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นสัมปทานมันสัมปทานตั้งแต่รุ่นในชวนนะนะเป็นเริ่มต้นตรงนั้นนะไอ้บ่อเนี่ยไอ้ครั้งที่เนี่ยสายเนี่ยนะแล้วก็เป็นสัมปทานที่สืบเนื่องกันมาโดยตลอดชวนต่อมาเรื่อยๆๆนะจนทักษิณเจอร่างยิ่งรักก็สะดุดนะยิ่งรักก็ไม่ได้เซ็นตรงนี้ตัวนั้นมาการรับประหารครั้งนี้ประยุทธ์ก็รีบเลยนะอำมาตย์ก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นเป็นบอร์ดปตท.นะครับแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ากลุ่มรสนาซึ่งอยู่สายอำมาตย์เนี่ยวันนี้เหมือนกันนะก็ออกมาต่อต้านสัมปทานในขณะที่อีกฝ่ายนึงของอำมาตย์มันก็เร่งสัมปทานเหมือนกันเออแปลกไหมก็พยายามจะผมสังเกตว่ามีการเร่งสัมปทานน้ำมันเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมขอดูเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มคุณรสนาเนี่ยเขาขัดแย้งกับไอ้โรงงานปตท.ในการประท้วงอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะมีข้อขัดแย้งกับปตท.ไม่ใช่เรื่องสัมปทานแต่นี่มันลามปามาเป็นเรื่องสัมปทานซึ่งมันเป็นเรื่องของรัฐบาลก็พยายามจะพูดกันเพราะฉะนั้นไอ้คู่ขัดแย้งเนี่ยมันต่างกันคุณรสนาเนี่ยเขาขัดแย้งกับปตท.แล้วก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบ้างอาจจะผลประโยชน์ในการเป็นอะไรภายในแต่นี้เขายกเรื่องสัมปทานขึ้นมาพูดซึ่งว่าคุณประยุทธ์แกก็พูดว่ามันก็มีอยู่3วิธีที่จะเอาอะไรจะเป็นของรัฐหรือจะเป็นของเอกชนหรือจะส่วนแบ่งอะไรกันเนี่ยที่พูดกันรายละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็พูดไปในทางตัวบทกฎหมายที่เราให้สัมปทานอาจจะมาขัดแย้งกับฝ่ายคุณรสนาเราก็เลยไม่ทราบว่ามันยังไงถึงจะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนกันแน่แน่ชัดคือผมแปลกใจนะว่ารสนาเนี่ยเคลื่อนไหวแต่เรื่องสัมปทานน้ำมันอย่างเดียวนะครับครับครับทั้งที่จริงๆแล้วสัมปทานเนี่ยมันขาดทุนนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองทองแดงนะแล้วก็แร่ตอนนี้แร่ที่สำคัญคือแร่ที่เอาไปทำนะครับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อ่ะนะแร่ผมจำชื่อแร่ควอตซ์นะหรืออะไรในเมืองไทยก็มีเยอะนะแล้วตรงนี้กำลังเปิดสัมปทานและมูลค่ามหาศาลทองคำในเมืองไทยก็มีหลายแห่งสัมปทานก็ไม่ได้ยุติธรรมอะไรแต่รสนาไม่สนใจนะสนใจแต่สัมปทานน้ำมันไม่ได้พูดไปถึงสัมปทานอื่นๆที่มันทั่วประเทศขนาดนี้นะครับแล้วก็สัมปทานน้ำมันที่วันนี้ที่มานั่งพูดกันเนี่ยผมก็ฟังข้อความทั้งสองฝ่ายประเด็นมันมีสองเรื่องคือหนึ่งครับว่าประเทศไทยมีน้ำมันเยอะนะจริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรกติวัตรพยายามอ้างอิงว่ามีบ่อน้ำมันเยอะแยะมากมายนะสองก็คือว่าสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมนะซึ่งเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับพม่าแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสัมปทานสัญญาสัมปทานที่มีมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับเป็นสัญญาสัมปทานซึ่งไม่ยุติธรรมนะเหมือนจะแกล้งโง่ให้ต่างชาติได้ประโยชน์นะครับในหลายข้อที่ชี้แจงของกระทรวงพลังงานซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ยิ่งรักเป็นนายกอยู่นั้นโฆษณาก็ลุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็มีการมาตอบกันของกระทรวงพลังงานเขาก็บอกว่าไอ้บ่อเยอะอ่ะมันจริงมันมีจริงอ่ะแต่บ่อที่คุณภาพของบ่อน้ำมันในประเทศไทยกับบ่อน้ำมันอินโดนีเซียและพม่าไม่เหมือนกันพม่าเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้ยกตัวอย่างว่าพม่าลุ้น10บ่อนะโอกาสที่จะมีน้ำมันเนี่ย9บ่อ8บ่อว่างั้นแต่ของไทยเนี่ย10บ่อโอกาสมีน้ำมัน2บ่อระหว่างนี้นะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมันอยู่ใต้ดินต้องอาศัยเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาสำรวจต่างชาติก็จะรับความเสี่ยงตรงนั้นไปนะครับเพราะนั้นเวลาที่คุณไปเอาสัมปทานในบ่อที่ค่ายรถจำนำแล้วมันขุดลงไปแล้วมันไม่มีนะแล้วสัมปทานตัวนี้เขาก็มีระยะเวลานะครับไม่ใช่ว่าคุณขุดไปเรื่อยเปื่อย
นะคุณมีเวลาขุดเท่านี้เท่านี้คุณขุดไปนะไม่เจอคุณซวยไปนะฮะก็ไม่ได้อะไรก็เอาก็คว้าลมกลับบ้านนะครับมันเลยทำให้สัญญาสัมปทานของเราแตกต่างจากพม่าแล้วก็อินโดนีเซียอันนี้คือคำที่แจงของกระทรวงพลังงานในเวลาที่ตอนนั้นก็มีการสัมมนาครั้งหนึ่งนะครับระหว่างเนี่ยรัตนากับกระทรวงพลังงานเคยมีการคุยกันแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามีการอธิบายแบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยที่ผมพูดให้พี่มินได้ฟังในสันฟังเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพูดไปได้แค่ครึ่งวันนะครับวันเนี้ยไอ้พวกที่อยู่ข้างหน้าออกลงนะสลิมออกลงนะเที่ยงครึ่งคุยกันได้ครึ่งวันเองนะก็ปรากฏว่าประชาชนที่อยู่ข้างหน้าคือสลิมนั่นแหละนะกองเชียร์คุณรัตนาเนี่ยก็รวมตัวกันแสดงความไม่พอใจลุกขึ้นตะโกนด่าทอรัฐบาลนะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาได้ครึ่งวันเช้าเท่านั้นเองแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลเลิกประกาศของกรมเชื้อเพลิงพลังงานนะที่แล้วก็ให้คือบอกให้เลิกประกาศของกรมเชื้อเพลิงคือประกาศสัมปทานนั่นแหละนะแล้วก็บอกว่าให้มีกำหนดให้เอกชนยื่นซองสำรวจและผลิตภายในวันที่16มีนาคมอันนี้คือไอ้ที่ประท้วงข้างหน้านะยื่นคำขาดเลยบอกว่าให้เลิกสัมปทานนี้นะครับแล้วให้ประชาชนก็มายื่นซองขวดนะเออนะนี่คือไอ้กองเชียร์ด้านหน้านะก่อวอร์ดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็บอกให้ยกเลิกพรบปิโตรเลียมเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบสัญญาสัมปทานได้นะครับแล้วก็บอกว่าเวทีของรัฐบาลวันนี้ไม่มีความจริงใจเพราะถ้าจริงใจต้องให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบสัญญาธรรมทานบ่อแก๊สบ่อน้ำมันทุกหลุมพร้อมกันใน5วันติดต่อกันนะไอ้นี่กองเชียร์ข้างหน้าก่อวอร์ดทันทีฮะวันนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าข้างในก็อธิบายที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งก็มีคำอธิบายซึ่งการฟังมันก็มันก็ต้องขอรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะตรงนี้พอฟังทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็บอกมันก็มีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสัมปทานน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทอพิโก้เนี่ยพี่นั้นได้ยินข่าวนี้บ้างไหมฮะครับได้ยินที่ขอนแก่นใช่ฮะที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับอพิโก้นี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นของอเมริกานะฮะเป็นบริษัทลูกนะฮะของเชฟรอนอีกทีนึงซึ่งแบ่งออกมาทำในการขุดเจาะสำรวจนะครับซึ่งตรงนี้บ่อแก๊สตรงนี้นะครับปรากฏมีทหารคุมไปเรียบร้อยเลย oh. มีทหารไอ้บ่อนี้เนี่ยเปิดขายสัมปทานในช่วงรัฐบาลในชวนหลีกภัยนะครับลงนามต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลสุริยุทธ์จุลานนท์มาจนถึงเนี่ยมียิ่งรักที่เว้นอย่างที่ผมบอกนะเป็นแปลงสัมปทานที่ L27/43นะก็คือเซ็นสัญญาตั้งแต่ปี43บ่อนี้นะปรากฏว่าเป็นรายงานของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามีแก๊สอันนี้คือการสำรวจหยาบๆนะเจาะลงไปไม่รู้มีป่ะนะฮะอย่างที่กรมเชื้อเพลิงพลังงานบอกอันนี้อาจจะใช้ดาวเทียมอาจจะเทคโนโลยีที่ดูจากภายนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ3ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตมีมูลค่าประมาณ7แสนล้านนะที่ขอนแก่นเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยอันนี้มีแน่ๆคือเชลแก๊สนะครับส่วนใหญ่น้ำมันในประเทศไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นแก๊สนะเท่าที่ได้รับรายงานได้รับฟังจากกระทรวงพลังงานเนี่ยสำคัญคือเชลแก๊สก็คือแก๊สที่อยู่ในชั้นหินดินดานลึกลงไปจากชั้นปกติอันนี้ครับอาจจะเป็นพลังงานมหาศาลซึ่งอาจจะได้นอกเหนือจากสมการด้วยซ้ำอาจจะได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอเมริกาเขามีเทคโนโลยีตรงนี้ในการขุดตรงนี้นะครับปรากฏว่าคนที่ไปคุมก็เป็นทหารกรมน.เป็นรองกรมน.ตรงนั้นเลยนะครับนะครับก็มันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เรียนให้ทราบในความเชื่อมโยงต่างๆนะท่านผู้ชมฟังข้อมูลนี่เป็นข้อเท็จจริงหมดนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวของฝ่ายอามาดนั่นนอนคิดอยู่ที่บ้านนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับกลุ่มพวกนี้ต้องการอะไรแต่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าขณะนี้เขากำลังเคลียร์แผ่นดินถูกไหมฮะเขากำลังปรับทิศทางแผ่นดินใหม่เพราะว่าไดโนเสาร์มันไม่สามารถจะอยู่ในโลกที่เจริญขึ้นมาได้แล้วครับวันนี้ครับมันต้องหารูอยู่นะต้องหาพื้นที่เฉพาะนะหรือเป็นแอตโมสเฟียร์ของมันเท่านั้นนะก็ทิศทางของการปิดประเทศเนี่ยมันชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เลิกคบอเมริกันเริ่มไปสัมพันธ์กับจีนนะเริ่มเอาทหารไปฝึกกับจีนเอานักบินไปฝึกเครื่องบินมิกนะมีการอะไรฮะร่วมนะสัมพันธ์กันระหว่างจีนเกาหลีเหนือนะมีการฝึกร่วมกันแล้วนะทหารหลายเรื่องแล้วก็เขาก็ต้องอยู่กับจีนนะครับถึงจะอยู่ได้นะไดโนเสาร์พวกนี้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาต้องอยู่อย่างนี้เ
อยู่ได้50ปีนะครับติดประเทศแบบพม่าเนี่ยแล้วก็มันมาถึงเรื่องของการเคลียร์แผ่นดินอย่างธรรมกายอย่างทักษิณเนี่ยต้องเกลี้ยงแผ่นดินนะต้องไม่มีอันนี้คือเสี้ยนหนามมันต้องไม่อยู่ครับสุดท้ายสัมปทานน้ำมันที่เคยเป็นของไอ้กันเนี่ยนะจะปล่อยให้เป็นของไอ้กันอีกก็มันจะได้ยังไงอ่ะกันมันจะไม่ครบเอาอ่ะนะคุณเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณปิดแผ่นดินนะอเมริกันมันก็ไม่ครบคุณนะเพราะฉะนั้นสัมปทานต่างๆที่เซ็นไว้วันนี้มันก็ต้องพลิกไปเป็นของคนอื่นนะก่อนหน้านี้ก็มีการสำรวจบริษัทจีนเข้ามาสำรวจหลายที่นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็การขึ้นไหวของรัตนาตอนนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้โดยเรื่องอื่นมันไม่ยุ่งนะฮะเพราะเหมืองทองคำเหมืองแร่เหมืองบิ๊กไนท์อะไรนั่นน่ะนะก็ผาแดงอินดัสทรีนะใช่ไหมนะก็พวกเขาทั้งนั้นน่ะแล้วมันไม่เห็นมันก็ทั่วมากอ่ะรัตนานะเอาเนี่ยเหมืองทองคำเดี๋ยวผมบอกให้ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่คุณไปดูหน่อยนะฮะนะครับไผ่สาลีอ่ะไปดูหน่อยนะรัตนาไปดูหน่อยนะอำเภอไผ่สาลีเนี่ยพี่มินายสันเชื่อไหมว่านครสวรรค์เนี่ยอยู่กลางประเทศไทยนะครับผมไปในไฟฟ้าเพิ่งเข้านะพี่มินายสันเชื่อไหมในอำเภอไผ่ในหมู่บ้านนั้นที่ผมไปเนี่ยปรากฏไฟฟ้าเพิ่งเข้านะได้ไม่นานได้ปีเดียวเองอ่ะผมไปเมื่อสักปี53เนี่ยโทษทีนะอยู่กลางประเทศไทยไฟฟ้าเพิ่งเข้าแล้วถนนนี่ไม่ตัดนะเป็นดินแดงโอ้โหชาวบ้านวิ่งฝุ่นฟุ้งเลยเป็นเรียกว่าเป็นพื้นดินที่มันดูแล้วกันดารทุรกันดารผมนึกว่าอยู่แถวชายแดนนะครับแต่ไม่นะครับอยู่อำเภอไผ่สาลีนะจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละรู้ไหมคำถามแรกผมถามชาวบ้านว่าไงที่นี่ท่านผมบอกว่าแถวนี้มันต้องมีแร่อะไรแพงๆแน่ๆเลยใช่ไหมเชื่อไหมฮะเขาตอบว่าไงมีทำไมพี่โดงรู้มีทองคำเนี่ยกำลังทะเลาะแบบพวกสัมปทานอยู่เนี่ยอยู่ดีก็เอาส่งคนมาสำรวจมาจุดมาเกาะมาอะไรกับชาวบ้านอยู่ดีกลายเป็นตัวเองอ่ะเป็นผู้บุกรุกขนาดว่าบ้านกูเองกูอยู่มาหลายปีตอนนี้กูกลายเป็นผู้บุกรุกไปแล้วนะเนี่ยนี่คือเรื่องเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยครับนะแล้วรุ่นรัตนาคุณไปดูหน่อยสินครสวรรค์น่ะนะทองคำอ่ะนะบางทีบริษัทพ่อแม่คุณมั้งหรือไงคุณเลยไม่พูดใช่ไหมแต่นี่ไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะเอาคืนน่ะสิใช่ไหมหรือมาเจาะแต่เรื่องน้ำมันนั่นประเทศเรามันเสียเปรียบทั้งนั้นแหละครับมีอยู่ทั้งนั้นเลยช่วยไปดูหน่อยเถอะนะครับนครสวรรค์เนี่ยป่านนี้เป็นยังไงมันก็มาแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยขนาดรัฐบาลเรายังเอาไม่ได้เลยครับถึงเรื่องแบบนี้เขาเจตนาจะไม่ตัดทำให้มูลค่าที่ดินอย่างทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยที่พี่นายสันนั่นนะครับน้ำมันมหาศาลเลยแล้วประกาศว่าเป็นที่ดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ได้ครับครับนั่นแหละครับลักษณะนะฮะเอาก็เป็นอันว่าเรายังมีโชคในเรื่องพลังงานอยู่ตรงที่เราก็อาจจะค้นพบแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเลิกระบบสัมปทานก็ต้องหาวิธีการใหม่ใช่ไหมซึ่งมันก็คงจะเจรจากันมากมายสำหรับอเมริกันซึ่งเข้ามามีผลประโยชน์แล้วก็จะทำยังไงจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับสัมปทานจีนหรือว่ายังไงที่มันจะออกมาเราก็ยังหาแต่อันนี้มันเป็นผลที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวของอเมริกันเยอะนะครับคุณมิจฉาขนาดนี้ทางฝั่งอเมริกันเองผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับบ่อน้ำมันไหมนะแต่มันช่างสอดคล้องจริงๆนะในขณะที่ฝ่ายอาหมาดพยายามจะยื้อเรื่องสัมปทานให้เปลี่ยนมืออเมริกันเองก็มีการเคลื่อนไหวนะเกมการเมืองมันเริ่มจากหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับคุณมิจฉานะมีการรอบนอกก่อนนึกออกไหมฮะมีการเขย่าสื่อมวลชนอะไรต่างขณะนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยโฟกัสมาที่ประเทศไทยเยอะมากโดยเฉพาะรัฐบาลทหารไม่ว่าจะเป็นเดอะการ์เดียนนะเนี่ยสัปดาห์นี้เดอะการ์เดียนพูดถึงเป็นบทบรรณาธิการเลยนะครับของอังกฤษก็พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็พูดทุกอย่างเรื่องฝรั่งมันรู้หมดเหมือนเราทุกอย่างนะครับตั้งแต่ยิ่งลักษณ์โดนถอดนะฮะจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสภาที่ไม่มีอำนาจถอดถอนนี่ก็พูดหมดนะฮะคือเล่าหมดเลยนะแล้วก็พูดถึงกรณีผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกเชิญตัวเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคตินะพูดถึงการต่อต้านรัฐประหารถูกไต่สวนในศาลทหารไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์นะฝ่ายตรงข้ามถูกเล่นงานด้วยข้อหาคอร์รัปชันแต่ฝ่ายสนับสนุนลอยนวลหมดนี่เดอะการ์เดียนพูดหมดเลยนะฮะล่าสุดเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้เมื่ออัยการสูงสุดส่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์น้องสาวพลตำรวจโททักษิณชินวัตรนะแล้วก็พูดว่าพูดถึงวิจารณ์ถึงอำมาตย์ไทยเหมือนกับรู้โครงสร้างนะ
ช้คำว่าชนชั้นสูงการใช้เล่ห์พยุบายเล่นกลทางการเมืองและล่าสุดการแทรกแซงของทหารล้วนแต่ไม่สามารถพิสูจน์สถานการณ์ได้นี่เขาวิจารณ์นะปรากฏการทักษิณไม่สลายหายไปไหนและจะไม่เสื่อมคลายแม้ทักษิณจะพ้นเวทีไปแล้วก็ตามมีสัญญาณอันนี้สำคัญนะคือผมมีความสงสัยอยู่อย่างนี้พี่นักการอย่างที่ผมพูดไปในรายการที่แล้วว่าคนที่อยากให้ยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศมากที่สุดขณะนี้น่าจะเป็นทหารกับอามาตย์ถูกไหมครับครับผมบอกว่าการดำเนินคดียิ่งลักษณ์ไปสู่ศาลทหารไปในเบื้องหน้าที่จะเดินไปเนี่ยจนถึงมิถุนาเนี่ยนะแต่ละขั้นตอนจนนั่งถ้ายิ่งลักษณ์ติดคุกเมื่อไหร่อยู่ไม่ได้ครับทหารเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียววันนี้คือต้องให้ยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศไปซะนะในลักษณะผู้ต้องหาก็จะจบเส้นหนามในแผ่นดินไม่มีแล้วอามาตย์ก็คงต้องการอย่างนั้นเพราะกลัวประชาชนทุกกลืนเหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันกลายเป็นว่าทหารเองวันนี้มีท่าทีว่าป้องกันไม่ให้คุณยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศเห็นไหมครับมันเป็นท่าทีตรงท่านะในขณะที่อมาตย์เนี่ยพยายามฟ้องนะเรื่องของอะไรฮะยึดทรัพย์บ้างละ 680,000 ล้านจะให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้ทั้งแพ่งทั้งอาญาปปช.ทั้งหมดจิ้มหมดเลยฮะเหมือนจะให้ยิ่งลักษณ์ออกนะฮะแต่ทหารเป็นคนไปประกบพยายามแม้วันนี้ประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสายทหารนี่ตำรวจเนี่ยนะฮะจากข่าววงในก็บอกว่าดูแลยิ่งลักษณ์แบบละเอียดเลยนะฮะกลัวจะหลุดวันหนีออกไปจากนอกประเทศอันนี้กลายเป็นว่าฝ่ายทหารเข้มข้นอยู่ตรงนี้แต่เดอะการเดียนเนี่ยครับเดอะการเดียนเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมาซึ่งทำให้เรากระจ่างเหมือนกันนะอันนี้สื่อต่างประเทศสื่ออังกฤษนะบทบรรณาธิการเขาบอกว่าขณะที่กองทัพและเหล่าพลเรือนที่เป็นพันธมิตรนะเนี่ยหมายถึงอามาดเนี่ยนะลงแรงอย่างไร้ผลที่จะสร้างระบบการเมืองที่ดูดีแต่เป็นระบบที่กลุ่มทักษิณเป็นระบบที่กลุ่มทักษิณไม่อาจครองชัยชนะได้นั้นคือเขาบอกว่ามีสัญญาณบางปีนะฮะคือเขาบอกว่าทหารขนาดนี้เมื่อใช้ไม้แข็งกับทักษิณไปเรื่อยมันใช้ไม่ได้เริ่มเรียนรู้ว่าต้องมีการประนีประนอมแล้วก็ต้องใช้ไม้หน่วงให้มากขึ้นเดอะการ์เดียนบอกว่ามีสัญญาณว่าบางปีในระบบทหารมีความเข้าใจดีว่าการโอนอ่อนผ่อนปลนอาจเป็นวิธีที่ได้ผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าผู้เจรจารับจึงเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพดูไบถึงถิ่นพำนักของทักษิณการตั้งข้อหายิ่งลักษณ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการต่อรองและการขู่นี่เดอะการ์เดียนนะอ๋อครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเดอะการ์เดียนมันคาดจะมีเขาว่าขณะนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีตัวกลางที่บินระหว่างกรุงเทพดูไบอย่างที่เดอะการ์เดียนเขาแฉออกมาเนี่ยแล้วการที่ยิ่งจับยิ่งลักษณ์เอาไว้เป็นตัวประกันในประเทศกดดันเอาไว้แบบนี้จะเป็นตัวต่อรองกับคุณทักษิณได้นี่แต่สำคัญคือเขาต่อรองเรื่องอะไรกันนะขนาดนี้นะครับนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปอันนี้จนสัญญาจริงๆนะต้องรออันนี้เราก็เป็นเรื่องวงในเราก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรเพราะอันนี้เราก็ยังถ้าดีถ้าเดอะการ์เดียนพูดขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันคอนเฟิร์มได้พอสมควรนะครับครับต้องอาศัยมุมมองจากการเดียนหน่อยอะไรผมก็จะได้ไปติดตามอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าฝรั่งมองการเมืองเมืองไทยเนี่ยมองละเอียดมากครับครับวันนี้ข่าวเลยไม่ใช่เดือดการเดียนอย่างเดียววอชิงตันโพสต์ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะสัปดาห์ที่แล้วพูดทำนองเดียวกันนี่นะสรุปแล้วก็คือโจมตีรัฐบาลทหารนะครับแล้ววอชิงตันโพสต์ยังวิเคราะห์บอกว่าทหารไทยวางแผนที่จะใช้ประกาศรัฐมนูลฉบับใหม่โดยไม่มีการลงประชามติและใช้ระบบการเมืองที่เอียงข้างโดยทหารและผู้สนับสนุนกองทัพจะเข้าไปนั่งในสภาพรรคการเมืองจะถูกคุมเข้มการเลือกตั้งจะมีขึ้นภายใต้กฎอัยการศึกอันนี้วอชิงตันโพสต์วิเคราะห์แบบนี้นะครับอ๋อครับวอชิงตันโพสต์ปกติจะพูดตรงและก็แรงรุนแรงครับแต่ที่ไม่รุนแรงเท่าคนนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักวิชาการอาวุโสจากสภาแอตแลนติกคนนี้เป็นอดีตข้าราชการทางการของสหรัฐนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานของสหรัฐคือกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติและกรมการคลังก็เขียนบทความใน The Diplomat นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเนี่ยยกระดับการจัดการกับผู้นำเผด็จการทหารในไทยเพราะการทำให้ประเทศไทยถดถอยเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีต่อยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือคนที่เขียนนี่คือเดวิดเอเมอร์เคิลนะครับแกบอกว่าคือแกวิจารณ์เนี่ย
ยุยงให้สหรัฐเนี่ยดำเนินการกับรัฐบาลทหารไทยอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับแกบอกว่าการพยายามถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับเทียบได้กับการพยายามถอดถอนผู้นำสหรัฐในเรื่องของการใช้เงินอัดฉีดการผลิตพลังงานจากเอทานอลโครงการใช้งบประมาณพัฒนาในเฉพาะบางพื้นคือเรียกง่ายๆว่าพยายามถอดถอนผู้นำจากโครงการที่เอาเงินไปประชานิยมอ่ะนะครับเขายกตัวเทียบแบบนั้นที่สำคัญเนี่ยนะเขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียมีความสำคัญมากนายเดวิดนะครับก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียมีความสำคัญมากนายเดวิดจึงเสนอว่าควรจะมียุทธศาสตร์ในการปรับสมดุลอำนาจในเอเชียและเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวแบบในกรณีปรับสมดุลในรัสเซียพวกเขาควรจะทำตามข้อเสนอดังนี้ต่อไทยหมายถึงสหรัฐควรจะทำตามข้อเสนอดังนี้ต่อไทยนะฮะคือบอกว่าให้มีการจัดการด้วยการสั่งระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินคือ access freeze นะครับและสั่งแบนวีซ่าของกลุ่มผู้นำเผด็จการในประเทศไทยเมอร์เคิลบอกว่าการที่สหรัฐไม่ตอบสนองอาจเป็นการส่งสัญญาณผิดๆให้กับทางพม่าด้วยก่อนหน้านี้พัฒนาการของพม่าถือเป็นความสำเร็จของนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามานะและเป็นต่างประเทศเฮเลอรี่คลินตันนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลประชาธิปไตยของมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ถูกกดดันจากอำนาจของทั้งจีนและของกองทัพในประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้การตกอยู่ใต้ภายใต้เผด็จการทหารกดอัยการศึกการขาดเสถียรภาพและเศรษฐกิจที่ถดถอยจะส่งผลต่อตลาดการค้าของสหรัฐเองถ้าใช้มาตรการหนักข้อขึ้นกับเผด็จการไทยมีบางคนกล่าวว่าถ้าใช้มาตรการหนักข้อยิ่งจะทำให้เผด็จการไทยหันไปหาจีนมากขึ้นนายเดวิดก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางการไทยเข้าหาทางการพม่าก่อนนะถึงจะเข้าหาจีนและทางการเวียดนามกับพม่าก็รู้สึกอึดอัดจากการถูกบีบคั้นจากจีนและพยายามจะเข้าหาสหรัฐเพื่อปกป้องอิทธิพลจากจีนอยู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาไม่ได้ห่วงตรงนี้นะฮะในเดวิดยังบอกว่าเผด็จการทหารไทยดูท่าทางจะยังวางแผนอยู่ในอำนาจต่อไปและดูท่าทางจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการสืบราชบัลลังก์เรียบร้อยนะครับรัฐบาลบอกว่าควรจะมีการกดดันให้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควรให้มีการเลือกตั้งภายในปี58นะเขาไม่ได้รอ59นะโดยให้มีผู้นำทางการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่สหรัฐจะต้องไม่แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำกรุงเทพและระงับการตกลงยอมรับการเปลี่ยนตัวเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐคนใหม่แทนคนเดิมที่เพิ่งหมดตำแหน่งไปกระทรวงการกลาโหมสหรัฐควรพิจารณาปรับปรุงความสัมพันธ์ใหม่กับกองทัพไทยเพื่อให้ภารกิจสำคัญอย่างการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือการต่อต้านการก่อการร้ายเดินหน้าไปได้โดยที่ไม่ทำให้เป็นการทหารไทยฉวยโอกาสใช้ความร่วมมือนี้เป็นการขอความสนับสนุนต้องระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินและสั่งแบนวีซ่ากับผู้เกี่ยวข้องต่อการทำลายอะไรในไทยทั้งหมดนะครับนี่เดวิดเขาแนะนำแบบนี้แสดงเดวิดก็มองแบบการทั้งหมดนี้เขามองเป็นผลประโยชน์สหรัฐหมดเลยนะครับไม่ได้มองถึงว่าประโยชน์ไทยนะมองว่าประชาชนในไทยเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์สหรัฐนะก็เหมือนรายการเราที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะครับครับก็มาตรการอาจจะยกระดับรุนแรงอย่างกรณีที่เราอายัดทรัพย์สินของนักการเมืองในประเทศหลายประเทศที่ผมก็ชอบพูดอยู่อย่างเช่นในรัสเซียที่สหรัฐก็บอยคอตทางสินค้าแล้วก็อายัดทรัพย์สินในของนักธุรกิจรัสเซียรัฐบาลรัสเซียที่ฝากอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีกันนะแล้วอันเนี้ยของพวกของอมาตย์พวกนี้นะมันมีการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์เยอะนะครับครับถ้าอายัดแล้วก็โอ้โหถ้าอายัดแล้วยุ่งเลยของเจ้าทั้งหลายโอ้อันนี้เราค่อยว่ากันเพราะเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลไทยก็คงจะต้องแก้ไขโดยเร็วเพราะรู้สึกฟังเสียงจากคุณประยุทธ์เนี่ยแกรู้สึกว่าก็จะให้มีการเลือกตั้งไม่บิดเบือนไม่บิดพิ้วแล้วเพราะว่าโดนบีบมากจากนานาชาติแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้การเงินอะไรมันงบประมาณมันรู้สึกว่าจะมีความลำบากพยายามโกหกตอนนี้แพทริกมอร์ฟี่เนี่ยอุปทูตสหรัฐนี่ยังเดินทางอยู่ในเมืองไทยนะหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ล่าสุดก็ไปเพิ่งไปลพบุรีอ๋อครับครับ
อุปทูตก็ทำงานแทนทูตนะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามา2หัวข้อเคลียร์นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนปช. EU สวีเดนรายการชีพจรการเมืองก็จะขอขึ้นหัวข้อที่3ซึ่งมันก็ใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วคุณโด่งเราก็ลองพูดถึงคุณตู่งี่เงางุ่นแกเอาขั้นๆเลยฮะเรื่องหาดป่าตองเนี่ยนะคือเป็นเรื่องที่สนุกกันใหญ่เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือวันนี้เนี่ยมันมีตำรวจนะเจ้าหน้าที่ต่างๆไปเก็บเตียงผ้าใบหมดเลยนะฝรั่งไม่มีเตียงนั่งอ่ะมันเกินไปมันเวอร์ไปประท้วงครับแต่อย่าลืมนะว่าเก้าอี้ของฝรั่งนี่มันนั่งนอนเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาลื้อร้านค้าหมดแล้วนะครับร้านค้าต่างๆนี่กระเด็นไปแล้วก็คงยังมีคนพยายามให้เช่าเก้าอี้แหละครับนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฝรั่งมันไม่คงไม่เอาเก้าอี้ไปจากประเทศมันหรอกนะฮะก็มาเช่าเอาแถวนี้แล้วก็หิ้วมานอนมาวางนะปรากฏว่าโดนไล่ที่หมดเลยไอ้อาการแบบนี้มันเป็นคือหาดเนี่ยนะมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคุณไม่จำเป็นต้องเคลียร์หาดทุกหาดให้เกลี้ยงแล้วนะครับคืออย่างหาดป่าตองหาดอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นหาดที่เขาเรียกว่า active นะ active beach นะมันจะมี conservative beach และ active beach นะ passive beach ก็คือหาดอนุรักษ์คุณว่าไปเลยฮะเขาก็มีอยู่แล้วทางเหนือของภูเก็ตเขามีอยู่แล้วนะฮะหาดที่อยู่ในวนอุทยานอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นที่พื้นที่วางไข่ของเต่าอันนั้นอนุรักษ์อยู่แล้วคุณไปดูในหาดนั้นไม่มีฮะเป็นธรรมชาติหมดเลยแต่หาดป่าตองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ active เป็นการพัฒนาพื้นที่แบบ active คุณต้องเข้าใจครับเพราะนั้นแอคทีฟเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับคุณจะมีเล่นเรือใบมีอะไรก็ต้องมีครับเรียนทำใบก็ต้องมีธรรมชาติที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้การปฏิบัติการสวนทางกับความต้องการของประชาชนต้องการความต้องการของนักท่องเที่ยวนี่นะครับคือคุณสวนทางแบบนี้ไอ้ question mark ตัวนี้มันเกิดขึ้นทันทีว่าคุณทำทำไมอันนี้ก็เป็นอาการปกติครับพี่มินายทันครับเวลาเขาจะแบบเปลี่ยนคนคุมอ่ะนะคือเปลี่ยนคนคุมอ่ะนะมันก็ต้องจับกันในเฮี้ยนนะมีการออกกฎหมายให้ขัดกับความต้องการทีนี้พอไปขัดความต้องการมันก็ประชาชนมันก็อยากได้มันต้องการทีนี้ก็มาสิครับใต้โต๊ะนะครับมาดิครับตอนนี้เมื่อก่อนเคยจ่ายอยู่กับใครตอนนี้ขอเปลี่ยนคนก็แค่นั้นนะครับเรื่องนี้เป็นการเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนมือผมมองแบบนี้นะนะเดี๋ยวคุณคอยดูอีกไม่นานเดี๋ยวก็มาตั้งกันเต็มนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นจ่ายใครอ่ะแต่ตอนนี้จ่ายใครนะมันเปลี่ยนมืออ่ะนะครับเพราะนั้นมึงตั้งไม่ได้สักตัวตอนนี้นะจนกว่ามึงจะเปลี่ยนจ่ายเจ้านั้นมาจ่ายกูอ่ะแล้วมึงจะตั้งได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดือน2เดือนก็ตั้งเต็มนะครับพอจ่ายหมดแล้วก็นะฮะเป็นปกติเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สัญญาณอย่างนึงคือว่าระดับล่างขนาดนี้ประยุทธ์คุมอยู่ไหมเรื่องคอร์รัปชันนะครับนี่มันเห็นชัดเลยครับเรื่องหาดป่าตองมันทำเนี่ยมันไม่เกรงใจเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าระดับล่างวันนี้ใครหาแดกได้มันก็ไปแล้วมันมองแล้วรัฐบาลอยู่ไม่นานแล้วก็เหตุระเบิดทางภาคใต้เนี่ย2ครั้งแล้วนะพี่ปริญญาสันนะนี่ติดๆกันเลยนะนี่ล่าสุดที่นราธิวาสนาราธิวาสวันนี้ลงข่าวใช่ไหมครับได้ข่าวแล้วว่าบ้านเรือนเนี่ยเสียหายกันเป็นสิบหลังคือผมว่ามันเป็นสัญญาณของระดับล่างนะฮะระดับปฏิบัติการเนี่ยมันเกียร์ว่างกันแล้วนะครับพี่มินยันสันครับผมครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตอนนี้ตูนมั่วหมดแล้วครับขณะนี้ย้ายแล้วย้ายอีกก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าขณะนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าดูนำหน้าเสียนะครับคือดูนำหน้ามันแกว่งตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ากูจะอยู่กับใครผมก็ไม่รู้นะเลือกฝ่ายไหนเลือกมีเจ๊งกับเตี้ยไม่มีเจ้านะเพราะนั้นวันนี้เลือกเพราะนั้นถ้าไม่งั้นกูอยู่เฉยๆดีกว่ากูเกียร์ว่างดีกว่านะไม่รู้กูจะเลือกประวิตรไม่รู้จะเลือกเปรมไม่รู้จะเลือกอายุธดีหรือเปล่าฝ่ายไหนจะอยู่ข้างนายคนไหนดีนะวันนี้เลือกผิดซวยนะเพราะมันกำลังจะปัดกันแล้วข้างหน้าเพราะนั้นลักษณะเกียร์ว่างนี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศนี่คือลักษณะไอ้พอเกียร์ว่างไปพวกจะแดกมันก็แดกกันแล้วครับคราวนี้ไม่เกรงใจกันแล้วนะครับครับครับใช่ครับนี่ประวัติตอนนี้ก็ข้าราชการเป็นเกียร์ว่างขอเข้าเกียร์ว่างเพราะว่าค่าของคนขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใครถ้าหากว่าเลือกข้างผิดก็หมายความว่าตัวเองก็พังไปด้วยเวลานี้ก็คุณโด่งว่ายังไงมันกี่ฝักกี่ฝ่ายกัน3ฝ่ายเหมือนเดิมตอนนี้เห็นชัดๆก็คือหลักๆก็คือ3ฝ่ายนะครับครับส่วนที่แตกแยกออกไปเนี่ยตอนนี้ผมก็เห็นประจีนนะจากตองในเรื่องรถไฟฟ้ารถเรื่องตอนนี้มันมีกลิ่นเรื่องคอร์รัปชันผมพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลิ่นคอร์รัปชันของประจีนเนี่ยเรื่องของรถไฟจีนเนี่ยนะครับซึ่งพูดสวนทางกับประยุทธ์แล้วนะครับก็
นี่แหละครับปัญหาคอร์รัปชันอันนี้มันบานไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่หนุนประยุทธ์ขึ้นมานั่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นคนหนุนเหมือนกันแล้ววันนี้ให้มันทำมาหากินบ้างดินะมึงได้ไปเยอะแล้วก็เรื่องป่าตองนี่เป็นเงินนับอย่างนึงมันไม่สนแล้วก็แดกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์ที่บอกว่าจะปราบคอร์รัปชันคอร์รัปชันวันนี้มันตัวเองอ่ะผมเชื่อประยุทธ์มันไม่กล้าโกงฮะตอนนี้เพราะมันคนพูดเองแต่คนที่มันคุมอยู่ไหมสำคัญตรงนี้ครับแล้วผมบอกมันคุมไม่อยู่หรอกโจรเวลามันขึ้นมามันก็ต้องคบโจรนะโจรมันไม่แดกมันจะทำอะไรแล้วครับพี่ไม่ปล้นมันจะทำอะไรครับนะครับอ้าวครับผมเรียบร้อยครับพี่นักการครับครับวันนี้เราก็3หัวข้อครบถ้วนที่คุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธได้มาวิเคราะห์เจาะลึกในรายการชีพจรการเมืองซึ่งวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาได้ครบตามเวลาครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ขอยุติรายการในวันนี้นะครับสถานีวิทยุนปช. EU สวีเดนก็จะกลับมาพบกับท่านในวันศุกร์หน้าอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้ารายการชีพจรการเมืองนะครับเราพบกันใหม่วันนี้ก็ขอขอบคุณครับปากนิดนึงฮะก่อนจบนะเมื่อกี้เรื่องสารัตผมลืมสรุปไปนะก็เห็นท่าทีของสหรัฐแบบนี้นะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวล้อมนะครับก่อนจะนำไปสู่ท่าทีของรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะไอ้สื่อมวลชนเนี่ยคุณสังเกตเดี๋ยวมันชงก่อนอ่ะสื่อมวลชนพวกนี้ชงก่อนนะนู่นนี่และสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดสินใจของโอบามาอีกทีซึ่งผมเชื่อว่าจะมีมาตรการไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลทหารชุดนี้เด็ดขาดนะถ้าท่าทางของสื่อมวลชนเป็นแบบนี้นะครับเชื่อว่าคงมีนาเมษานี่คงได้เห็นนะครับว่ามีมาตรการอะไรออกมานะครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณโด่งกับพี่ไม่ได้สั้นมากค่ะตอนนี้พี่ไม่ได้สั้นหลุดไปแล้วนะฮะงั้นก็ขอลาแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันวันศุกร์หน้าค่ะ